ที่สุดห่างจากจุดระเบิดราว3เมตรแต่การตัดสินใจลุกขึ้นเตะระเบิดของดาบตำรวจธีรเดชเป็นการตัดสินใจในสถานการณ์คับขันที่ระเบิดตกอยู่สวัสดีค่ะ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 ต้อนรับเข้าสู่รายการยกขยงยามเช้านะคะวันนี้เราพบกันในเช้าวันศุกร์สุดสัปดาห์ที่21กุมภาพันธ์2557กับเรา4คนค่ะดิฉันอรุณโนทัยศิริบุตรค่ะคุณธิดาชนกุลค่ะชุติมากุมารค่ะนิชนันท์แจ่มดวงค่ะอากาศเย็นขึ้นนะคะโดยเฉพาะในภาคอีสานกับภาคเหนือกรุงเทพก็เย็นเหมือนกันนะตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะก็เย็นลงมาลดลงเฉยเลยเขาบอกว่าจะลดแบบนี้ประมาณ 2-3 วันนะคะจากนั้นก็อุณหภูมิก็จะสูงขึ้นแล้วก็จะเข้าเปลี่ยนผ่านสู่หน้าร้อนแล้วร้อนและแล้งแล้งด้วยนะแล้งมากนะคะปีนี้บอกว่าไม่เคยแล้งขนาดนี้มาก่อนค่ะซึ่งแน่นอนกระทบกับภาคเกษตรแน่ๆไม่ใช่แค่ชาวนาอย่างเดียวนะคะเกษตรทุกพืชเลยทุกกลุ่มพืชเลยเพราะไม่มีน้ำในการปลูกนั่นเองเห็นบางแม่น้ำวันนั้นคุณอนุโนทัยเอาภาพให้ดูนะคะแม่น้ำยมโอ้คือแบบไม่มีน้ำเลยยมเป็นแม่น้ำสายเดียวที่ไม่มีเขื่อนไม่มีเขื่อนเพื่อที่จะกั้นน้ำไว้อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องพิจารณากันต่อไปเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่หยิบยกเรื่องของการทำเขื่อนเนี่ยก็ต้องมีกลุ่ม NGO ออกมาเขื่อนแม่วงอย่างนี้นะคะที่ออกมาโนแดมโนแดมกันนะไม่จริงมันน่าจะมีวิธีการอื่นเนาะมันได้รับผลกระทบจริงๆนะโดยเฉพาะหน้าบ้านดิฉันที่สุโขทัยเนี่ยศรีสัชนาลัยคือแม่น้ำยมผ่านหน้าบ้านเลยใช่ไหมแล้วก็คือถ้าท่วมก็คือท่วมแบบหนักหนาเลยหนักเลยแต่คือแห้งก็คือแห้งจริงๆแห้งนี่เห็นขอบทรายเลยนะมันก็เป็นปัญหาในเรื่องของการทำเกษตรกรรมมากโดยเฉพาะในย่านนั้นก็เป็นการปลูกข้าวเยอะเหมือนกันก็เป็นปัญหาทุกๆปีซึ่งในพื้นที่เองเขาก็สนับสนุนเหมือนกันในเรื่องของเขื่อนแก่งเสือเต้นแต่ว่าก็ยังคงเป็นประเด็นที่ยังคงต้องถกเถียงแล้วก็ทำประชาพิจารณ์อะไรกันต่อไปด้วยแต่ว่าก่อนหน้านี้เองทางด้านของสสจังหวัดแพร่อย่างคุณวรวัฒน์เอื้อพิญญากุลก็ออกมาท้วงติงกับในเรื่องนี้ด้วยว่าควรหรือไม่อย่างไรที่จะต้องสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นเกิดขึ้นเนื่องจากว่าพี่น้องที่อยู่ในริมแม่น้ำยมนั้นได้รับผลกระทบเดือดร้อนกันไปทั่วหน้าแล้วคือใต้ลงมาเดือดร้อนหมดถ้าท่วมก็ท่วมหนักเพราะว่ามันไม่มีอะไรมากั้นเลยนะคะถ้าแรงก็แรงหนักแต่ว่าอีกส่วนนึงที่มันก็เป็นข้อเท็จจริงเหมือนกันก็คือแก่งเสือเต้นบริเวณนั้นเป็นป่าเบญจพรรณผืนสุดท้ายของประเทศไทยและถ้าสมมติว่าจะต้องมีการทำเขื่อนเนี่ยจะใช้วิธีการไหนเพื่อที่จะไม่ให้สูญเสียดุลยภาพทางธรรมชาติสิ่งนี้ไปคือมันต้องคิดเยอะเหมือนกันนะคะถ้าไม่ทำแก่งเสือเต้นจะไปทำที่ไหนอย่างอาเท่าแม่วงที่นครสวรรค์ก็น่าจะเป็นปลายทางไปไหมต้องว่ากันไปเขาบอกว่าเขื่อนแก่งเสือเต้นก็เป็นจุดรอยเลื่อนเหมือนกันด้วยนะเพราะ NGO ก็ให้เหตุผลไว้ว่าแบบนั้นเป็นรอยเลื่อนอาจจะส่งผลถ้าสมมติว่าสร้างเขื่อนได้แล้วเนี่ยมันจะทำให้เขื่อนนั้นอาจจะเกิดการแตกร้าวได้ในอนาคตแต่เขื่อนภูมิพลก็มีรอยเลื่อนเหมือนกันนะมันน่าจะมีวิธีทางแก้ไขกาญจนบุรีก็ต้องแก้ปัญหาไกลนะคะตอนนี้นอกจากเรื่องปัญหาแล้งแล้วก็จะมีหนึ่งปัญหาก็คือน้ำเค็มหนุนตอนนี้เข้ามาน้ำประปาเค็มอะไรใช่นะว่าจะมีรถกร่อยๆหน่อยแต่ว่าทางประปาเองก็ออกมาบอกว่าไม่ได้กระทบนะคะยังคงคอนเซ็ปต์เดิมคือน้ำประปาดื่มได้แต่ปริมาณโซเดียมอาจจะมากขึ้นมานิดนึงแต่ก็ไม่ได้เกินค่ามาตรฐานที่มินิมัมแล้วก็แม็กซิมัมที่กำหนดเอาไว้คือต่ำสุดแล้วก็สูงสุดแต่ว่าในภาคการเกษตรเนี่ยเตือนเลยว่าอย่าตักน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาหรืออะไรพวกนี้ไปรดน้ำต้นไม้เพราะว่าตายใช่ไหมมีความเค็มมีโซเดียมนั้นสูงต้นไม้อาจจะตายได้ผู้ว่าหายไปเลยนะคะลาพักร้อนเหรอคะไว้อะไรใช่เพราะว่ากทมคือบรรดาข้าราชการของกทมเนี่ยลาค่ะกลับมาที่กันลากิจคือแสดงความไว้อาลัยนะคะในขณะที่เห็นผู้ว่าไม่ลาแต่เงียบหายไปเลยเงียบไปเลยเห็นว่าจะกลับมาทำงานอีกทีในวันอาทิตย์นี้ซึ่งอ๋อเลือกตั้งสกสคเลือกตั้งซ่อมนะคะที่ในส่วนของเพื่อไทยลาออกใช่ไหมคะก็เลยต้องฟื้นคืนชีพในวันอาทิตย์แล้วก็รีบมาดูด้วยนะในเรื่องของเมืองท่องเที่ยวเมืองที่น่าเที่ยวมากที่สุดกรุงเทพติดอันดับนะคือน่าเที่ยวที่สุดนะคะที่เราติดอันดับมาโดยตลอดใช่น่าเที่ยวมากที่สุดแต่ถ้าขณะนี้ถ้าผู้ว่าหลับบ่อยๆนี่ก็อาจจะไม่น่าเที่ยวแล้วนะคะเพราะว่าม็อบยึดกรุงคนก็หายเขาก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดกันนะเรื่องผู้ว่าหลับนี่ยังไปแตะต้องเขานะคะคุณอรุณโนทายเดี๋ยวลุกขึ้นมาด้วยนะโวยวายน้ำตาไหลร้องไห้เรื่องนอนเป็นสิ่งสำคัญเหมือนวันเด็กที่ผ่านมาไง
สายไปเสียแล้วตื่นสายมาโพสตอนตีห้าว่าไปเที่ยวไหนกันมาบ้างเขาไปเที่ยวกันตั้งแต่เมื่อวานมาโพสตีห้าของวันรุ่งขึ้นว่าด้วยความแล้งนะคะแล้งมาตั้งนานแล้วก็คือกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะน้ำใจของคนไทยด้วยกันเองกรณีเรื่องโครงการรับจำนำข้าวที่จะต้องให้รัฐบาลรักษาการไปหาแหล่งเงินกู้มาจ่ายให้กับชาวนาแต่ก็มีอีกกลุ่มนึงที่คอยสกัดกั้นอยู่เป็นประเด็นของการขึ้นหน้าหนึ่งของมติชนในวันนี้นะคะดูกันค่ะพาดหัวตัวใหญ่นะคะปูโวยปปช.เร่งคดีข้าวแค่21วันทีมาร์คลาก5ปีไม่จบร้องค้านวิชาก็ไร้ผลชาดานำม็อบอีแต๊กเพื่อไทยชาติไทยพัฒนาเคลียร์วุ่นถอนฝากออมสินสูสีนะคะวันนี้ก็ค่อยได้รู้สึกชื่นใจขึ้นมาหน่อยหลังจากที่ช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยยอดถอนมันสูงมากกว่ายอดฝากนะคะส่วนภาพขวามือค่ะเป็นภาพของนายชาดาไทเศษนะคะเป็นอดีตส.ส.อุทัยธานีพรรคชาติไทยพัฒนาที่ได้นำชาวนาจากอุทัยธานีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองแล้วก็พระนครศรีอยุธยาเดินทางนะคะเข้ากรุงเทพเพื่อที่จะเรียกร้องให้รัฐบาลจ่ายเงินจำนำข้าวนั่นเองนะคะกรณีของคุณชาดาไทเศษนี่มีข่าวดังขึ้นหน้าหนึ่งต่อเนื่องหลายวันก็คือเรื่องของลูกชายใช่ไหมคะที่เสียชีวิตอยู่ที่เขาใหญ่ในระหว่างเดินทางในเรื่องของการดำเนินคดีอะไรก็ว่าไปนะด้านล่างลงมาค่ะกรอบเล็กนะคะสีเขียวห่วงรัฐสิ้นสภาพสดสีชี้ช่องปมไม่เปิดสภาใน30วันเตือนเข้าทางนายกมาตรา7นั่นมาแล้วนะคะ5จังหวัดพร้อมเลือกตั้ง2มีนาคมคือทุกวันนี้ค่ะดิฉันเชื่อว่าประชาชนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดไกลปืนเที่ยงหรือว่าจะอยู่ชายขอบหรือจะปริมณฑลเขารู้เรื่องการเมืองแล้วมองทันโดยเฉพาะองค์กรอิสระหมดแล้วนะคะพอยิ่งมีการออกมาชี้โดยคุณสดศรีเนี่ยซึ่งเราจะได้ดูรายละเอียดกันมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เน้นให้สังคมโลกได้รู้ว่าทุกวันนี้การรัฐประหารโดยวิธีการอื่นที่ไม่ใช่จากปลายกระบอกปืนเนี่ยเกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยหรือเปล่านะคะส่วนภาพด้านล่างค่ะก็เป็นภาพการล้อมตึกชินวัตรนะคะของกลุ่มม็อบคนดีม็อบกลุ่มผู้มีอันจะกินนะคะนั่นก็คือม็อบกปปส.ที่ไปปิดล้อมอาคารชินวัตรทาวเวอร์3ที่ถนนวิภาวดีรังสิตโดยนำรถปราศัยจอดปิดทางเข้าอาคารปราศัยโจมตีรัฐบาลแล้วก็ตระกูลชินวัตรนะคะซึ่งพนักงานในอาคารชินวัตรเนี่ยค่ะต้องปีนรั้วออกมาภาพเล็กดูที่ภาพเล็กค่ะอันนี้เป็นพนักงานที่เขาทำงานอยู่ในตึกชินค่ะซึ่งอาจจะไม่ใช่บริษัทชินก็ได้เป็นที่เช่าก็มีใช่เพราะมันเป็นพื้นที่เช่านะคะเนี่ยค่ะแล้วเขาต้องเข้าต้องออกแล้วผู้หญิงใส่กระโปรงสมควรไหมนะคะแล้วนี่ยังไม่พอไปรีดที่โรงแรม SC Park อีกไปรีดไถเงินโดยเรียกว่าพระหรือไม่เนี่ยพระปกติบิณฑบาตนะแล้วบิณฑบาตนี่เรียกอะไรไม่ได้ด้วยนะคือเขาจะให้อะไรก็ต้องรับคือปฏิเสธหรืออะไรไม่นี่เรียกเงินเรียกเงินค่าเสียหายใช่บอกค่ารถค่าน้ำมันรถก็เลยได้ไปแสนสองเหนาะๆนะคะเอาเงินมาจำคืนอีกสดๆไม่เอาเช็คไม่เอาไม่เอาเช็คนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจีวอนไม่บินหน้าผู้บริหารโรงแรมเอสซีปาร์คนี่แบบเมื่อวานนี้สีหน้าแบบเซ็งเป็ดมากเลยคือทำไมเราต้องมานั่งเจรจากับพระอะไรอย่างนั้นนะแล้วพระเนี่ยท่าทีของพระเนี่ยตามทำพระธรรมวินัยแล้วเนี่ยมันสมควรแล้วไหมกับการที่มานำม็อบก็หนึ่งละอันนี้ยังมาแบบยังมาเจรจาของเงินค่าเสียหายจากทางโรงแรมอีกซึ่งทางถามว่าทางโรงแรมเขาผิดไหมตัวเองโดนปิดล้อมด้วยนะก็เป็นว่าเหมือนเขาก็ไม่อยากจะเกิดปัญหาก็ว่าไม่ได้อะค่ะเพราะว่าศาลก็ให้จริงๆนะคะอันนี้ก็ว่าเขาไม่ได้เพราะว่ามันข้อกำหนดต่างๆของสรสเนี่ยมันถูกห้ามไว้หมดแล้วนั่นหมายความว่ามันก็เหมือนยิ่งศาลมันทำให้เกิดบรรทัดฐานขึ้นในสังคมนะคะดร.เมธาพันธ์บอกว่าเหมือนเป็นการปล่อยอสรพิษนี่ดูภาพนี้ค่ะนักเงินเนี่ยผิดทรงไหมนะคะสมควรไหมคือขออภัยนะคะวันนี้คือมันไม่ไหวแล้วจริงๆศึกเถอะค่ะศึกแล้วก็อยากจะได้เงินอะไรยังไงแบบไหนไม่มีคนประณามเลยนะคะนายสุวิทย์นะคะจริงๆศาสนาไม่ได้เสื่อมนะคะแต่ตัวบุคคลเนี่ยมันทำให้ศาสนานั้นเสื่อมขึ้นไปทุกวันทุกวันแล้วการกระทำแบบนี้เนี่ยคุณไม่อายสังคมโลกบ้างหรอที่เขาเฝ้าจับตาดูพฤติกรรมของพวกคุณอยู่เนี่ย
แล้วมันเป็นแบบนี้คนไทยด้วยกันเองต้องมาแบบอยู่ในสถานะที่ต้องมามองภาพแบบนี้มันละอายแก่ใจไหมดูแววตาผู้จัดการธนาคาร SC ตาปลงไหมคะแบบว่าชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะทรงนั้นแล้วดูตาแล้วดูสายตาสุวิทย์นะคะปื้มมากคือจับจ่อจับจดดูที่เงินครบหรือเปล่าเงินครบไหมให้ฉันครบไหมเพราะว่าค่ารถยนต์ฉันกระบะ40คันนะที่มาเนี่ยรถบรรทุกอีกนะนี่แหละเขาถึงถามว่าไอ้ม็อบชาวนาเนี่ยมันใช่จริงๆไหมแต่เราก็ไม่อยากจะไปดูถูกพี่น้องชาวนาหรอกว่าเขาคงจะไม่มีเงินที่จะเคลื่อนขบวนมาในกรุงเทพแบบนี้แต่ว่าถ้าไม่มีคนที่สนับสนุนเลยเนี่ยมันจะมาได้ขนาดนี้หรอก็คุณชาดาพามาไงคะอันนี้ชัดเจนเลยนะหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าแม่จะรถอีแต๊กจะรถอีแตนอะไรที่มาในครั้งนี้เนี่ยใหม่เอี่ยมกันไปเชียวจริงๆจริงๆมีคนจะให้ดูทางหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวใหม่เอี่ยมติดธงไหนบอกว่าชาวนาเนี่ยไม่มีเงินแม้แต่จะกินข้าวทำไมมีเงินถอยรถใหม่เอี่ยมเดินทางเข้ามานะคะดิฉันนึกย้อนไปอีกเหตุการณ์นึงอ่ะแต่นานมาแล้วสมัยอดีตนายกทักษิณในห่วงเวลานั้นที่มีม็อบรถอีแตนจริงๆอีแตนเก่าๆอะค่ะแบบไม่น่าจะขับเข้ามาถึงกรุงเทพมหานครได้เข้ามาให้กำลังใจรัฐบาลในยุคนั้นในห่วงเวลานั้นแล้วก็เข้ามาชุมนุมการเป็นอีแตนเก่าๆชาวนาจริงๆอะค่ะจนกระทั่งว่าท้ายที่สุดเนี่ย อดีตนายกทักษิณเองได้มีการประกาศที่จะลาออกยุบสภาอะไรต่างๆในช่วงนั้นเนี่ยแล้วก็พากันกลับคือจบแล้วไงคะข้อเรียกร้องทั้งหมดแล้วไงเพราะเขาเดือดร้อนจริงๆอันนั้นน่ะเรียกว่าม็อบเดือดร้อนใช่แล้วเขามาให้กำลังใจแล้วเหตุการณ์นะในวันนั้นอันนี้บอกเลยคือคนที่บ้านดิฉันเองอ่ะคือคุณพ่อไปจอดรถดูม็อบอีแตนที่มาให้กำลังใจอดีตนายกทักษิณน่ะให้สู้ต่อค่ะแล้วพอท่านนายกประกาศในคืนนั้นน่ะว่าลาออกยอมแพ้แล้วในเลือกตั้งกันใหม่ยุบสภาอะไรอย่างเหมือนประมาณนั้นแล้วม็อบเดินทางกลับอ่ะพ่อดิฉันอยู่ในรถเก่งนะพ่อดิฉันตาไหลอ่ะคือมันรู้สึกสะเทือนใจว่าเขามาแบบลำบากมากเพื่อจะให้กำลังใจมันเหมือนพ่อที่ฉันบอกในวินาทีนั้นนะฮะบอกว่าภาพพี่ดูอ่ะเหมือนแพ้ทับอ่ะมันแม่ทับประกาศแพ้ทับแล้วไม่สู้แล้วก็ขับอีแตนอีแตนเก่าๆมาให้กำลังใจเก่ามากค่ะเก่ามากแต่เขาก็ยอมรับนะพอประกาศอาเกมจบทุกอย่างจบนะทุกคนกลับไปเริ่มต้นใหม่แต่มันก็มีอีกบางประเภทบางกลุ่มนะคะที่แพ้แล้วก็ไม่จบไม่เคยชนะเลยแต่จะเข้ามาครองอำนาจโดยวิธีพิเศษตลอด อยากจะขึ้นมาบริหารประเทศด้วยวิธีพิเศษตลอดแล้วก็กรณีเรื่องของรถอีแต็กที่คุณชุติมาได้ตั้งข้อสังเกตแล้วก็คุณนิชนานบอกเนี่ยว่าทำไมใหม่จังทำให้ดิฉันได้คิดถึงเหตุการณ์หนึ่งก็คือตอนที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นพบอาวุธในสระน้ำวัดปทุมวนารามและตอนที่เข้าไปค้นเนี่ยค่ะไม่ได้ให้สื่อมวลชนเข้าไปพร้อมกันนะคะแต่อนุญาตให้สื่อไปตอนที่ขุดเจอคือลงไปดำน้ำแล้วเก็บอาวุธขึ้นมาเจอใหม่เอี่ยมเหมือนกันค่ะมันก็คือพอมันเป็นแบบนี้ก็เลยเนาะ IO ปฏิบัติการนี้เกิดขึ้นอีกแล้วหรือเปล่าแล้วก็ขบวนการในเรื่องของการจ้องล้มรัฐบาลเนี่ยมันเป็นองคาพยพที่ใหญ่มากจริงๆทีนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาของการประกาศลั่นกองรบของนปช.ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ดูรายละเอียดกันนะคะแต่ว่าในภาพที่เราได้นำเสนอในหน้าหนึ่งของมติชน2ภาพอาจจะรู้สึกหดหู่ใจแต่อีกภาพนึงดิฉันเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้สึกใจชื้นขึ้นมาแล้วก็พร้อมที่จะไปให้กำลังใจตลอดก็คือการที่มีประชาชนเนี่ยค่ะแห่ไปมอบดอกไม้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงจะเป็นภาพเล็กแต่เป็นภาพเล็กที่มีอนุภาคนะคะคือเอาดอกไม้ไปมอบให้ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ปะทะกันกับกลุ่มผู้ชุมนุมหลังจากขอคืนพื้นที่ที่สะพานผ่านฟ้าเนี่ยค่ะคือขนมมีก่อให้ขนมมีผลไม้มีดอกไม้ไปเมื่อวานนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้เดินทางไปด้วยเหมือนกันแล้วก็ทีมข่าว UDD News ของเราได้ไปเปิดใจกับดาบตำรวจธีระเดชนะ บอกว่าโอ้โหในวินาทีนั้นมันเป็นสัญชาตญาณค่ะว่าจะต้องเตะพอเตะไปเสร็จปุ๊บก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็ยอมรับคือถ้ารักษาตัวเสร็จก็พร้อมที่จะกลับมาทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ของตัวเองเหมือนเดิมและไม่เคยมองว่ากลุ่มคนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามคือศัตรูมองว่าคนนั้นคือคนไทยด้วยกันเองอันนี้คือสิ่งที่คือถ้าดิฉันเชื่อว่าถ้าเป็นคนที่จิตใจไม่กว้างพอจะเครียดแค้นแล้วก็จะเก็บ
ความเจ็บปวดเนี้ยค่ะไปตลอดชีวิตแต่ว่าในดาบธีรเดชเนี่ยไม่เคยคิดแบบนั้นเลยบอกเป็นคนไทยด้วยกันเองแล้วก็อยากจะให้ทุกอย่างเนี่ยมันสงบแล้วอีกอย่างนึงที่ฉันสนับสนุนและอยากให้เกิดขึ้นก็คือกรณีที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะเสนอเลื่อนขั้นเป็นกรณีพิเศษในการประชุมคณะกรรมการตำรวจแห่งชาติเพื่อที่จะเลื่อนขั้นให้กับนายตำรวจนายดาบไซคิกคนนี้แหละค่ะยังไงเราก็เป็นกำลังใจให้ร้อยตำรวจตรีใช่ดีใจด้วยแล้วก็อยากด้วยที่สำคัญคือการให้สัมภาษณ์ผ่านทาง UDD News ของเราเมื่อวานนี้จากตำรวจท่านนี้นะเขาบอกว่าระเบิดเนี่ยคือมันมาจากฝั่งม็อบจริงๆอยู่ฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามซึ่งฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็คือเป็นแนวที่ม็อบนั้นกำลังตั้งบังเกอร์เหมือนกันซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็มีฝั่งภาคฝั่งของตัวเองนี่แหละพยายามที่จะดูท่าทีของแต่ละฝั่งกันอยู่เขาบอกว่าระเบิดเนี่ยมันถูกขว้างมาจากอีกฝั่งหนึ่งมายังจุดที่เขาอยู่อันนี้เป็นคำให้สัมภาษณ์ชัดเจนนะกับผู้ที่มีสติแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบนี้โดยตรงเลยใช่อันนี้เป็นภาพเดียวในมติชนวันนี้ที่ทำให้เรามองว่ามันคือข่าวที่ไปในทิศทางบวกแต่มาต่อกันที่ทิศทางลบเพราะว่ามันเยอะจริงๆในพื้นที่ประเทศไทยนะคะนั่นก็คือกรอบรองลงมาค่ะสีแดงนะคะถามศาล7ข้อวิธีคุมม็อบสรส.ข้องใจเลิก9คำสั่งกฎหมายฉุกเฉินชี้ปวดเลือกตั้งแก้ไม่ได้เฉลิมเตรียมยื่นอุทธรณ์กปปส.ปิดตึกชิน SC ที่ว่าคือ SC ปาร์คนะคะโรงแรมนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นภาพของนายสุเทพเทือกสุบรรณนั่นเองนะคะส่วนภาพซ้ายมือค่ะเป็นเรื่องสืบเนื่องจากกรณีโครงการรับจำนำข้าวเหมือนกันนะคะนั่นก็คือภาพที่เขาใช้ชื่อว่าแห่ถอนชาวนานครสวรรค์กว่า150คนเนี่ยค่ะได้มีการนำเงินเข้าฝากที่ธนาคารออมสินสาขานครสวรรค์เพื่อที่จะให้ไปปล่อยกู้กับธกส.แต่ก็ไม่มีความชัดเจนจึงเจรจากันแล้วก็ในระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่ธนาคารคนหนึ่งบอกว่าเป็นชาวนาส่วนน้อยก็เลยเกิดการโต้เถียงกันทำให้ชาวนาทั้งหมดนะคะถอนเงินจากธนาคารออมสินไปฝากที่ธกส.เลยคือเริ่มมีปรากฏการณ์อีกสิ่งหนึ่งที่เกิดจากพนักงานธนาคารอันนี้เป็นออมสินที่นครสวรรค์บอกว่าชาวนาที่มาฝากเนี่ยเป็นชาวนาส่วนน้อยเหมือนดูถูกเงินน้อยอะค่ะก็เลยไม่พอใจก็ถอนแล้วไปฝากธกส.เลยแล้วมีอีกจังหวัดหนึ่งไปฝากที่ธกส.แต่บอกไม่รับเงินเสื้อแดงที่ไปแบบนั้นเลยมีไล่เขาเรียกว่าเป็นลูกค้าลูกค้าออกไปเลยบอกว่าไม่รับจนสุดท้ายเนี่ยทำให้ผู้บริหารของธกส.ต้องออกมาเคลียร์นะจนฝากได้ อันนี้เป็นอะไรเนี่ยพฤติกรรมเป็นเจ้าพนักงานนะธนาคารเดี๋ยวนี้เขาไม่รับฝากเงินแล้วนะคะโดยเฉพาะธกส.ที่โคราชพี่น้องฟังแล้วก็ช่วยพิจารณาด้วยค่ะโดยเฉพาะพี่น้องเสื้อแดงสังคมจะรู้สึกอย่างไรมันจะหนักขึ้นไหมคะต่อไปหมอเหมออะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นคนเสื้อแดงอาจจะไม่รับรักษาหรือเปล่าสลดนะคะสลดประเทศไทยกรอบท้ายสุดนะคะม็อบยืดเยื้อต่างชาติหนีกรุงหวั่นเมืองหน้าเที่ยวหลุดโลกนะคะนั่นก็คือกรณีที่กทม.ได้ออกมาเปิดเผยว่าการชุมนุมแบบยืดเยื้อนั้นแล้วก็มีการกระจายหลายจุดกระทบหนักต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเมืองกรุงวูบเฉลี่ยอย่างน้อย 30% นะคะที่หายไปแล้วก็ห่วงในเรื่องของรางวัลเมืองหน้าท่องเที่ยวที่สุดในโลกปีที่5หลุดมือส่วนทางด้านสื่อต่างประเทศหลายสำนักเนี่ยค่ะก็รายงานว่าคำพิพากษาศาลแพ่งห้ามเจ้าหน้าที่รุนแรงต่อผู้ชุมนุมขับไล่รัฐบาลส่งผลให้พรกฉุกเฉินไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงอ่ะนี่คือภาพรวมหน้าหนึ่งของมติชนประจำวันนี้ค่ะมาดูข่าวสดในวันนี้นะคะพาดหัวตัวใหญ่ในวันนี้นะคะก็จะเป็นประเด็นกรณีที่โรงแรม SC Park เมื่อวานนี้กับการโดนปิดล้อมโดยพุทธอิสระนะคะพุทธอิสระบุกถึง SC วุ่นจ่ายชดเชย 120,000 บาทนะคะกดดันธุรกิจชินอ้างจองห้องไว้ทางด้านของร้อยตำรวจเอกเฉลิมก็ถามศาลถึง7ข้อนะคะก็เหมือนสื่อมติชนเนี่ยค่ะอุทธรณ์คำสั่งต่อไปนะคะว่าจะเป็นอย่างไรอาจจะยื่นอุทธรณ์นะคะนปชเองก็ลั่นกองรบถกแกนนํา23กุมภาพันธ์นี้นะคะรวมตัวกันครั้งยิ่งใหญ่ดีเดย์นะคะ23กุมภาพันธ์จังหวัดนครราชสีมาส่วนทางด้านของกรณีเลื่อนยศดาบตำรวจก็เตะระเบิดนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะเลื่อนเป็นร้อยตำรวจตรีได้นะคะซึ่งภาพซ้ายมือนะคะก็จะเป็นกรณีการบุกตึกชินด้วยของม็อบกปปส.เมื่อวานนี้นะคะบุกไม่เท่าไหร่ค่ะมีการนำขยะเนี่ยไปวางไว้หน้าตึกชินอีกท
ค่ะว่าคุณจะสร้างความปั่นป่วนความวุ่นวายแบบนี้ไปอีกมากแค่ไหนกันเชียวนะคะเขาเรียกว่าเป็นวิธีการสกปรกไหมคะเพราะว่าใช่เลยคือคุณน่ะพยายามจะแสดงในเชิงสัญลักษณ์ว่าคนที่ทำงานอยู่ในตึกชินนั้นสกปรกแต่มันย้อนกลับไปที่พฤติกรรมของพวกคุณเองนะคะว่าเป็นพฤติกรรมที่โสโครกแล้วก็สกปรกมากนะคะเขาใช้คำว่าบุกตึกชินค่ะกลุ่มกปปส.เวทีปทุมวันนะคะเคลื่อนขบวนมาสมทบกับกลุ่มกปปส.เวทีแจ้งวัฒนะปิดล้อมอาคารชินวัตรทาวเวอร์3ถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครซึ่งก็ได้มีการบังคับให้หยุดงานแล้วก็ไล่พนักงานเนี่ยค่ะออกจากอาคารทั้งหมดนะคะอย่างภาพที่ปรากฏไปในหนังสือพิมพ์มติชนนะคะกรณีที่พนักงานในตึกชินถึงกับต้องปีนรั้วออกมาซึ่งเป็นผู้หญิงแล้วก็ใส่กระโปรงแบบนี้เนี่ยหรือว่าคุณอยากเห็นแบบนั้นนะคะก็ไม่อยากจะไปพูดถึงนิสัยส่วนตัวนะคะด้านบนก็จะเป็นกรณีเนี่ยหาพุทธอิสระนะคะเข้าเจรจากับทางด้านของผู้บริหารโรงแรม SC Park เนี่ยแหละค่ะก็จะเป็นการพาดหัวอีกหนึ่งประเด็นนะคะกับกรณีที่นายกยิ่งลักษณ์เมื่อวานนี้ก็ออกมาโต้ถึงปปช.นะคะผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะคะก็มึนไปเลยนะคะ21วันเนี่ยแจ้งข้อหาในเรื่องของจำนำข้าวนะคะแต่ว่าทางด้านของมาร์กเนี่ยอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอึดเหลือเกินนะคะผู้ชม4ปีมาแล้วกับประเด็นโครงการประกันราคาข้าวที่ตัวแทนของพรรคเพื่อไทยในยุคนั้นนะคะส.ส.ไพโรจน์อิสระเสรีพงษ์ไปยื่นไว้แต่เรื่องยังขังอยู่นะคะมติชนบอก5ปีข่าวสด4ปีไทยรัฐ3ปี52ต้องย้อนกลับไปดูกี่ปีตอนนี้ปี57นะคะประมาณ5ปีคือติดน้ำกับติดจรวดนะคะเขาบอกติดน้ำท่วมติดเหมือนกันแล้วก็ติดชัดดาวกรุงเทพนะคะปปช.นะคะซึ่งนายกเองก็บอกว่าจี้จุดแล้วนะคะว่าควรที่จะเปลี่ยนตัวไหมกับกรรมการปปช.อย่างคุณวิชามหาคุณเปลี่ยนได้ไงนั่นคนดีนะคะคนดีของเขาค่ะแต่ไม่ใช่คนดีของฝั่งพี่น้องคนแสดงสักเท่าไหร่ซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยค่ะก็อย่างที่หนังสือพิมพ์ข่าวสดที่มีการใช้คำไปว่ามึนเหลือเกิน21วันให้แจ้งข้อกล่าวหาจำนำเลยเนี่ยก็คือในสัปดาห์หน้าแล้วนะคะก็จะต้องมาดูประเด็นนี้กันต่อนะคะว่าสถานะของนายกรัฐมนตรีจะเป็นอย่างไรกันต่อไปนะคะส่วนกรณีโครงการรับจำนำข้าวเหมือนกันนะคะงงธกส.เนี่ยค่ะไล่ลูกค้าช่วยชาวนานะคะก็จะเป็นภาพด้านล่างนะคะเดี๋ยวดิฉันจะนำเสนอภาพด้านล่างประกอบไปเลยนะคะกรณีที่แม้พนักงานธกส.ของโคราชเนี่ยค่ะหรือว่านครราชสีมากำลังชี้นิ้วด่าทอไล่ลูกค้านะคะคนด้านล่างนี่คือลูกค้านะคะขอภาพประกอบด้วยนะคะแสดงท่าทีถึงการไม่ต้อนรับเลยอ่ะเหตุการณ์พนักงานธกส.เมื่อวานนี้ที่นครราชสีมานะคะด้านล่างสุดนะคะขวามือด้านล่างนะคะเนี่ยค่ะซ้ายมือไหมคะคุณชุติซ้ายค่ะซ้ายมือที่ฉันพูดผิดไปขออภัยเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมว่านี่เป็นพฤติกรรมที่แบบอะไรสังคมไทยในตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นคือเขาเป็นลูกค้านะใช่แล้วคุณเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารหน้าที่ของคุณคืองานบริการเนี่ยนะคะต้องดูแลลูกค้าแต่คุณเลือกปฏิบัติแบบนี้ก็แนะนำค่ะก็ลาออกไปเลยไม่ต้องมาทำงานแบงค์หรือว่าไปทำแบงค์อื่นค่ะเนี่ยค่ะมันแสดงถึงพฤติกรรมที่มันส่อมากเลยกับความเอ็นเอียงของการปฏิบัติงานของคุณเนี่ยนะคะไม่ต้อนรับเหตุการณ์พนักงานธกส.นครราชสีมาทะเลาะกับประชาชนและคนเสื้อแดงที่นำเงินมาเปิดบัญชีเงินฝากช่วยเหลือพี่น้องชาวนาเนี่ยค่ะแต่ว่าถูกพนักงานบางคนถึงกับตะโกนไล่จนสุดท้ายนะคะผู้จัดการธนาคารเนี่ยต้องออกมาขอโทษแล้วก็จนต้องรับฝากเงินต่อไปนะคะสุดท้ายก็ต้องฝากเพราะว่าเขาเป็นลูกค้าแล้วคุณที่สำคัญคือคุณคือธนาคารนะคะคุณไม่รับฝากเงินจากลูกค้าแล้วคุณจะทำอะไรเดี๋ยวนี้คนไทยเปลี่ยนไปเยอะมากจริงนะคะอันนี้ขอพูดเต็มปากเลยว่าต้องโทษการเมืองค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเอาถามว่าส้มเหมือนกันแต่ว่าต่างสายพันธุ์อย่างคุณชุติมาอาจจะชอบส้มสายน้ำผึ้งฉันอาจจะชอบโชกุนก็แบบโชกุนอร่อยกว่าคุณชุติมาอาจจะยืนยันว่าสายน้ำผึ้งอร่อยกว่าแต่ก็มันก็คือจบไงคะว่าก็โอเคก็ไม่เป็นไรต่างคนต่างชอบนี่ไม่ใช่แล้วนะคะการเมืองคือสีอะไรถ้าไม่ใช่สีเดียวกันเกลียดกันแล้วอย่ามายุ่งเกี่ยวอย่ามายุ่งยากกันแล้วก็ไม่ใช่เพื่อนร่วมชาติกันมันเป็นแบบนั้นไปแล้วอ่ะไม่ได้เห็นเป็นคนไทยเหมือนกันแบบเนี้ย
อันนี้คือมันคืออะไรการเมืองมันจะทำผิดจะทำผิดได้แต่ว่าจะต้องปลองดองอยู่ในสังคมร่วมกันอย่างไรเนี่ยค่ะก็ต้องมาหาจุดตรงกลางเหมือนกันอย่างที่หลายคนก็เสนอว่าเวทีปฏิรูปนั้นมันมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนแล้วมันถึงเวลาแล้วหรือยังซึ่งอย่างที่คุณสุศรีสัตยธรรมบอกว่าถ้าสมมติว่ายังไม่ประกาศที่จะรับรองผลภายในระยะเวลา30วันนายกมาตรา7อาจจะคืบคลานเข้ามาในสังคมไทยเร็วๆนี้แล้วซึ่งถ้าเข้ามาแน่ๆก็แน่นอนค่ะว่าประชาชนฝักใฝ่ของประชาธิปไตยเองก็เขาก็ไม่ยอมรับเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็เลยมองเห็นว่าความวุ่นวายนั้นไม่รู้จะไปจบลงที่ตรงไหนคุณผู้ชมคืออย่างไรต้องอยู่ร่วมชาติกันแบบนี้ค่ะแต่ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตใจของพี่น้องชาวไทยต่างสีต่างฝ่ายก็คือความเกลียดชังที่ถูกยัดเยียดลงไปโดยบรรดานักการเมืองบรรดาศาสดาของตัวเองเนี่ยนะพูดอะไรก็เชื่อหมดเป็นเหมือนนกแก้วนกขุนทองก็ท่องกับประโยคเดิมๆแบบนั้นเนี่ยนะฮะไม่มีตรรกะไม่มีการหาเหตุผลเพิ่มเติมสะท้อนไปถึงธรรมะในจิตใจหรือศาสนาในจิตใจแต่ละคนที่มันน่าจะบกพร่องลงไปเยอะแม้กระทั่งคนที่อยู่ในผ้าเหลืองเองก็เพี้ยนนะคะผิดเพี้ยนไม่อยากจะเรียกว่าทำตัวเป็นเหลือบไรศาสนาแบบนี้ก็ออกไปเถอะค่ะนะคะแล้วแต่จะสู้รบปรบมืออะไรก็ทำให้เต็มที่เลยเอาเนี้ยดิฉันค้างมาตั้งแต่ภาพโลดอิสระนี่แล้วขออนุญาตจริงๆนะคะคือย้อนนึกถึงศาสนาคุณชุติมาคุณรุ่งโรจน์ไทยคุณธิดาในพุทธกาลในเรื่องเล่าเนี่ยจะมีพระพุทธเจ้าใช่ไหมค่ะแล้วก็จะมีฝั่งที่เป็นฝั่งตรงกันข้ามอ่ะแต่เป็นเหลือบไหลแต่ถ้าแบบเห็นชัดๆนึกถึงชูชกมากชูชกที่กระหายทุกอย่างเงินอาหารทุกสิ่งอย่างจนความโลภละโมบเหล่านั้นทำให้ตัวเองเนี่ยท้องแตกตายอ่ะดิฉันกลับมาดูรถอิสระเนี่ยอยู่ในผ้าเหลืองแท้ๆเนี่ยนะฮะจะทำตัวเหมือนชูชกเลยแล้วก็กระหายทั้งอำนาจและนี่กระหายเงินทองดิฉันก็ภาวนาขอให้มีวันนั้นที่พิษภัยมาสะท้อนเข้าสู่ตัวเองเนี่ยค่ะแล้วก็นี่แหละมีอันเป็นไปในวันคืออยากรู้ว่าไม่มีใครไปทำอะไรเขาได้เลยหรอไม่ได้ค่ะไม่ได้เพราะว่าอย่างพระบางคนที่มันผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จับสึกได้ถูกไหมคะชาวบ้านก็พากันไปจับสึกอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือสิ่งที่เห็นก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาปฏิบัติประพฤติพฤติกรรมของเขามันไม่อยู่ในคันลองที่ควรจะเป็นเลยเฉพาะแค่ศีล5ไม่ต้อง227ข้อนะคะเอาแค่ศีล5เนี่ยเผลอๆก็ขาดไปหมดแล้วหรือเปล่าก็ไม่มีอะไรสุราเมรยะฮะมีโกหกลักทรัพย์นี่ไม่รู้เลือกที่ไปเอาเงินนี่เข้าใครลักทรัพย์หรือเปล่าเป็นเดียนด้วยนะศีล5นะเป็นพระนี่นับถือหลายศีลนะ227ข้อ227ข้อแต่แค่เอา5ข้อที่คนบุคคลชนทั่วไปพึงกระทำเนี่ยทำครบหรือเปล่าก็ไม่รู้สำหรับอรัชชีคนนี้เนี่ยที่ฉันได้พูดคุยกับหลายๆท่านมาบอกว่าศีลจะกี่ข้อก็แล้วแต่นะไม่ว่าตั้งแต่ศีล5ไปจนถึงศีล227ข้อหนึ่งที่เป็นข้อที่เป็นประการสำคัญที่สุดหากผิดข้อนี้แล้วอย่าหวังว่าจะมีข้ออื่นนั่นก็คือมุสาคือการไม่โกหกค่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในม็อบกปปส.นั้นมีแต่สิ่งหลอกลวงโกหกบิดเบือนทุกประการเพราะฉะนั้นแล้วอย่างอื่นไม่ต้องคาดหวังค่ะแล้วนี่เป็นเจ้าไอเดียด้วยนะคะกรณีที่จะไปบุกหรือว่าไปสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นกับธุรกิจของตระกูลชินวัตรซึ่งก็เหมารวมคืออาจจะไม่ด้วยความที่ไม่รู้เพราะว่ารู้เรื่องอื่นเยอะกว่าว่าการทำธุรกิจของเขาบางทีเนี่ยรายย่อยกระทบมากกว่ารายใหญ่นะคะก็เลยได้มาแบบนี้แหละค่ะเดิมแล้วเนี่ยคนที่จะไปเป็นพระเนี่ยต้องปล่อยวางแล้วปลงแล้วไม่ยุ่งเกี่ยวแล้วกับทางโลกแต่นี่มาเต็มนะคะพี่แกจัดเต็มชนิดจีวรบินแบบริวบนรถนะคะค่ะดิฉันจำคำให้สัมภาษณ์ของอ นคนนี้ได้อันนี้ดิฉันค่ะอันนี้ครบไหมครับท่านสมรักนะฝากเพื่อเก้งฝากเพื่อเก้งคือเป็นจริงๆไม่ใช่นามสกุลนะคือเขาเป็นผู้จัดการของโรงแรม AC Park ก็เอาเงินมาจ่ายชดเชยค่าเสียหายให้เพราะว่าคือพี่ท่านเนี่ยค่ะต้องการที่จะเข้าไปพักโรงแรมเพราะวัดไม่น่าอยู่แล้วนะจะไปจัดสัมมนาอีกอาจจะไปเช่าห้องสัมมนาอีกซึ่งเขาก็บอกว่าอย่าเลยเพราะคนรังเกียจไงเขาแตกตื่นไงเขาก็หนีเขาก็ออกโรงแรมเขาไว้สำหรับรองรับกับผู้ที่เป็นลูกค้าแล้วก็อันนี้จะไปจัดสัมมนาเกี่ยวกับในเรื่องของชาวนาแล้วก็พาชาวนาไปเต็มเลยอ่ะแล้วจะไปให้นั่งอยู่ในห้องสัมมนาจะให้เขาเชื่อเหรอเราไม่ได้ดูถูกหรือว่าเรารังเกียจนะแต่ว่าก็ไม่ได้จองห้องไว้ก่อนล่วงหน้าด้วยที่สำคัญจองไว้แค่ห้องโรงแรมแต่ห้องสัมมนาเนี่ยเขาไม่ได้จองครบไหมครับท่านขาด
เงินขาดเหรอครับสินสินตูนี่ขาดแกก็ตลกดีค่ะรู้ไหมว่าคนนี้เนี่ยเขาเคยให้สัมภาษณ์นะโผลซาเนี่ยนะคะบอกว่าอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆตามหลักศาสนาเนี่ยรู้สึกเขาจะต้องให้ถึงนิพพานถูกไหมคะคือจุดมุ่งหมายสูงสุดเนี่ยขอให้ได้ไปสู่นิพพานแต่คนคนนี้ค่ะอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าเทวทัตกลับชาติมาเกิดแล้วเนี่ยนี่หรือเปล่าคือสิ่งที่ดลใจให้อเวจีอะค่ะถูกฆ่าลัทธิซาตานจำได้ไหมที่ขึ้นหน้าหนึ่งหรือแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงศาสนาพุทธที่มีมาตั้งหลายพันปีแล้วแล้วก็มาเสื่อมแล้วว่าเราที่นับถือศาสนาพุทธนี่กลัวไปเลยนะเกรงที่จะไม่กล้าที่จะนับถือเลยนะถ้ายังมีศาสดาศาสนาพุทธที่เป็นพุทธอิสระไม่มีใครให้เป็นหรอกค่ะคือทุกวันนี้มองดูไม่ได้มองรู้สึกว่าตอนนี้เป็นพระแล้วค่ะใช่ค่ะจริงๆอันนี้คือมาโหนจีวรอยู่อย่างนั้นทำงานด้านนี้มาก็หลายปีมันหลุดก็ช่วงที่ได้มาเห็นอะไรที่มันเกิดแบบความเปลี่ยนแปลงที่มันรับกรอบจริงๆนี่นะคะนะคะพยายามจะตั้งตัวเหลือเกินนะคะว่าไม่อยากจะเป็นเลยนักการเมืองนะคะแต่ว่าจิตใต้สำนึกดิฉันรู้นะคะว่าคุณนั้นมีเป้าประสงค์ที่จะขึ้นสู่อำนาจนะคะโดยการเหยียบหัวประชาชนขึ้นมาเป็นนักการเมืองหรือไม่นะคะกับสภาประชาชนของพวกคุณเนี่ยค่ะเช่นเดียวกันม็อบนะคะม็อบชาวนาก็เดินทางเข้ากรุงมาแล้วขบวนรถอีแตนของกลุ่มชาวนาภาคกลางนะคะยังคงมีอยู่นะคะที่หน้าหนึ่งข่าวสดนะคะก็นำโดยนายชาดาไทยเสนนะคะอดีตส.ส.อุทัยธานีพรรคชาติไทยพัฒนานะคะนับพันคันนะคะแหมดิฉันอยากจะนำเสนอภาพเหลือเกินไหมคะไม่เอี่ยมเลยนะคะเนี่ยรถอีแตนนะยุคนี้ขึ้นขบวนเข้ากรุงเทพมาเพื่อจะกดดันรัฐบาลเร่งจ่ายเงินจำนำข้าวแล้วก็เขาบอกว่าจะมุ่งหน้าไปด้วยนะคะที่สนามบินสุวรรณภูมิไปทำไมคะ อยากดูเครื่องบินหลายคนก็ถามว่าไปทำไมหรอชาวนาอยากดูเครื่องบินไปสุวรรณภูมิทำไมจนทำให้คุณชาติชาติออกมาแบบต้องรีบออกมาเลยนะบอกว่าต้องเร่งเจรจาค่ะเพราะว่าถ้าไปเมื่อไหร่เนี่ยหายนะเกิดแน่นอนกับเมืองไทยนะคะจะย้อนไปยุคนั้นเลยยุคที่ปิดสนามบินอย่าลืมนะคะว่าตอนปิดสนามบินเนี่ยโดนข้อหากบฏไปก่อการร้ายแล้วไม่ใช่ก่อการร้ายเฉยๆนะก่อการร้ายสากลแล้วทั่วโลกนี่ประณามนะคะแล้วมีพรรคเพื่อไทยเนี่ยค่ะออกมาเตือนบอกว่าอย่าไปเลยเพราะไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้การจ่ายเงินในโครงการนี้เนี่ยมันเร็วขึ้นหรอกถ้าคุณอยากจะไปแล้วไปแสดงออกแล้วอยากได้เงินจริงๆโดยไม่มีการเมืองไปเจือปนกดดันธนาคารไหมกดดันคนที่ออกมาค้านการให้รัฐบาลกู้ไหมเป็นประเด็นสังคมนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับการเมืองโดยตรงเลยอันนี้มันเป็นสิ่งที่แก้ปัญหายากนะแต่มันแก้ได้แล้วเมื่อคืนนี้นายสุเทพประกาศบอกว่าให้พี่น้องชาวนาชุมนุมสันติแบบกปปส คือถ้าบอกให้สันติเฉยๆเนี่ยพอทำเนาแต่พอแบบว่าสันติแบบกปปสปุ๊บเนี่ยคือภาพที่คุณไปบุกปิดยึดนู่นนี่นั่นคือดิฉันเห็นภาพตามเลยนะคะตรงกันว่าจะให้ชาวนาไปทำแบบกปปส.หรือเปล่านะอย่างนะก็มีนักเลงปากซอยป๊อปคอนอยู่ก็เลยไม่กลัวอะไรรออยู่แล้วแต่ว่าผู้ชุมนุมเนี่ยป๊อปคอนผู้ชุมนุมเนี่ยนั่งสวดมนต์แต่ว่านักเลงปากซอยป๊อปคอนซึ่งไม่เกี่ยวกันนะแต่บอกถ้าเสื้อแดงจะออกมาชุมนุมที่ได้มีการประกาศลั่นกองรบวันอาทิตย์นี้เนี่ยบอกมาเลยมีป๊อปคอนรออยู่โอ้โหซึ่งก็ย้อนกลับไปที่หลักสี่อ้อเหรอที่มีดาราคนหนึ่งที่ตัวดำๆติ๊ดเตี้ยวอ้วนนี่แหละค่ะเมียประวันรัตไปพูดแล้วก็สะใจที่พี่น้องคนไทยด้วยกันเองถูกยิงแล้วก็บอกว่าถึงใครจะบอกว่าเป็นกองกำลังไม่ทราบฝ่ายแต่ฉันรู้คือวันนี้ก็ฉันว่าเปิดหน้ากันชัดเจนแล้วแหละนายสุเทพก็พูดแล้วใช่ไหมคะว่าขอบคุณที่มาช่วยที่มีเทพมาปกปักรักษาแต่ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวกับปปส.ไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกันคนละกลุ่มกันนะคะเป็นนักเลงปักซอยส่วนการไปซอยบ้านใครไม่รู้นะคะไปปิดตึกชินไป SC ก็ไม่ใช่ความคิดนายสุเทพเป็นความคิดของนายสุวิทย์เขาเป็นอาจจะเป็นที่เร็วใช่มั้ยไม่คุ้นชินชื่อนายสุวิทย์นะคะพุทธอิสระนั่นแหละแต่เราเรียกขออนุญาตเป็นนายสุวิทย์แล้วกันเพราะว่าเราก็
ห็นพฤติกรรมนี่ควรไม่ควรจะเป็นพระแล้วนะคะต่อเนื่องนิดนึงกับกรณีผลงานของปสนะคะก็จับยาบ้าได้200ล้านเม็ดเมื่อวานนี้นะคะโดยแก๊งยี่เซจนมุมหน้าสนามบินนะคะของตรังเพียบเลยตำรวจปสเนี่ยค่ะสามารถที่จะจับนักค้ายาเสพติดรายใหญ่2แก๊งได้นะคะของกลางก็บิ๊กล็อตรวมกว่า200ล้านบาทนะคะเป็นผลงานชิ้นโบแดงอีกผลงานหนึ่งนะคะขอยกย่องกรณีซ้ายมือนะคะสลดนิสิตสาวตกหอพักดับนะคะปี2นิสิตนักศึกษามอเกษตรถ้าเป็นนิสิตนะคะนิสิตมอเกษตรดิ่ง4ชั้นสยองนิสิตสาวมอเกษตรตก4ชั้น4นะคะหอพักนั้นเสียชีวิตสุดสลดเพื่อนๆระบุว่าเพิ่งกลับจากสังสรรค์ตอนดึกคาดว่าคงจะเมาแล้วก็พลัดตกลงมาจากตึกนะคะอันนี้เป็นภาพรวมของหนังสือพิมพ์ข่าวสดในวันนี้ค่ะค่ะสำหรับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะพาดหัวตัวใหญ่นั้นก็เป็นเรื่องของพุทธอิสระที่ไปลุยที่ตึกชินนะคะไม่ใช่ที่ไป SC Park เทขยะปิดตึกชิน3ค่ะพุทธลุยแล้วก็มีเรื่อง SC Park ด้วยเช็คอินนะคะอ้างจองไว้10ห้องนะแขกนี่กระเจิงเลยค่ะคือขนมากันเยอะสักขนาดนั้นนะคะแขกไม่กระเจิงก็ให้รู้ไปเขารังเกียจหรือเปล่านั่นน่ะสิคะผู้จัดการก็โร่เคลียร์นะคะชดใช้ไป120,000นะคะแม้นอกจากจะ120,000 บาทแล้วยังแสนสาหัสด้วยนะคะเห็นว่าต้องไปคือไปนั่งหาเงินกันมาเพราะว่าเช็คไม่รับนะคะไม่เอาเช็คไม่เอาเงินสดรับแต่เงินสดนปช.ลั่นกลองรบค่ะนัด23กุมภาพันธ์สรส.ดิ้นสู้คำศาลแพ่งนะคะทำหมันพ.ร.ก.ฉุกเฉินเฉลิมสั่งฝ่ายกฎหมายหาช่องอุทธรณ์ส่ง7ข้อข้องใจถามอธิบดีศาลแพ่งนะคะขอแนะวิธีปฏิบัติกับม็อบคือประเด็นนี้ขอนิดนึงแล้วกันคือมาริกาบุญมีตระกูลเมื่อวานนี้นี่ออกมาตั้งฉายาได้เจ็บแสบมากเลยนะสรส.ย่อมาจากศูนย์ไร้อำนาจสลายการชุมนุมอ่ะเอ้ามันเป็นแต่ว่านางก็พูดถูกนะใช่นางพูดตามที่เห็นนะคะก็ไร้อำนาจจริงๆมันก็เป็นเช่นนั้นทำแบบนั้นไม่ได้เออนะแต่เขาก็ไม่มีเป้าประสงค์ที่จะสลายชุมนุมแต่อย่างใดหรอกแต่มาพูดแบบนี้เหมือนเป็นการแทงใจดำไปไหมไปแบบเหมือนแบบใช้คำว่าอะไรเดียไม่ตั้งแต่รู้จักเย้ยมาริกาเย้ยรู้จักมาริกามาครั้งนี้เธอพูดความจริงที่สุดในชีวิตแล้วนะคะนะในขณะที่กรณีที่ส่ง7ข้อข้องใจเนี่ยฉันต้องบอกว่าก็ต้องเป็นการแก้เกมได้โอเคนะคะดีกว่าน้อมรับโดยดุษฎีก็ยังมีหือมีอือกันบ้างยังรู้สึกว่าเอ๊ะสิ่งที่ศาลแพ่งได้มีคำสั่งออกมานั้นเอ๊ะอะไรอย่างไรนะคะกับการแถลงของร้อยตำรวจเอกเฉลิมเมื่อวานนี้ที่ฉันก็ได้ติดตามอยู่นะคะแต่ประเด็นที่น่าสนใจคุณผู้ชมก็คือว่าเมื่อเราส่งคำข้อข้องใจเนี่ยไปให้กับศาลในการที่จะตีความว่าเอ๊ะตกลงไอ้7ข้อเนี่ยที่ควรจะต้องปฏิบัติเนี่ยเป็นอย่างไรนะอย่างเช่นบรรดาบังเกอร์แบรีเออร์หรืออะไรพวกนี้เนี่ยไปทำได้ไหมแล้วถ้ากลุ่มม็อบนี้มีอาวุธจะไปจับได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้เป็นต้นเนี่ยนะคะย้อนกลับไปถึงศาลรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้เมื่อตอนที่มีการร้องนะคะว่าการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญในตอนนั้นเนี่ยมันจะเป็นการล้มล้างการปกครองหรือเปล่าและศาลในตอนนั้นก็คือออกมาในแบบงงๆคือก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะตกลงไม่ผิดแต่ตกลงแก้ได้หรือเปล่านะคะจนมีคำแนะนำออกมาก็เลยไปถามศาลว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยถ้าจะแก้ได้ไหมนะคะหรือควรจะต้องทำยังไงตอนนั้นนายวสันต์สร้อยพิสุทธิ์ออกมาบอกว่านี่โง่จริงหรือแกล้งโง่แล้วก็ไม่ตอบอะไรตอนนั้นแกนำนปช.ไปถามใช่ไปถามเพื่อที่จะให้อธิบายในส่วนของคำวินิจฉัยก็เลยบอกว่าโง่จริงหรือแกล้งโง่ถ้าแกล้งโง่ก็ขอให้โง่จริงนั่นนี่นี่ก็เหมือนกันกลัวเหลือเกินไม่รู้ว่าจะออกมาในแนวนั้นแต่อาจจะไม่ใช้คำรุนแรงแบบคุณวสันต์นะคะแต่อาจจะมาบอกว่าคำสั่งก็ชัดเจนอยู่แล้วไงให้ไปตีความเอาเองกลัวจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าในกรณีนี้ได้มีโอกาสสัมภาษณ์นายแพทย์เหวงนะคะ คุณหมอเหวงเดี๋ยวก็บอกว่าตั้งข้อสังเกตว่าคำวินิจฉัยของศาลแพ่งที่ท่านบอกว่าอ้างจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าเป็นการชุมนุมโดยสงบสันติและปราศจากอาวุธต้องย้อนกลับไปดูในส่วนของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่าพิจารณาพยานหลักฐานตั้งแต่เมื่อไหร่คือได้มีการรวมเหตุการณ์วันที่18หรือยังได้มีการรวมเหตุการณ์ในบริเวณแยกหลัก4แล้วหรือยังเพราะว่าทั้ง2จุดเนี่ยมันมีหลักฐานชัดเจนว่าการชุมนุมเนี่ยมันมีอาวุธอยู่แล้วก็ไม่ได้สงบสันติอย่างที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินิจฉัยมาก่อนหน้านี้ก็ศาลแพ่งก็เลยมีการอ้าง
อิงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมาก็เลยแนะนำให้ทางสรสเนี่ยค่ะบอกว่าไปยื่นพยานหลักฐานเพิ่มเติมกับศาลเถอะเพราะว่าบางทีเนี่ยศาลท่านอาจจะยังไม่ได้พิจารณาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน2ส่วนใหญ่ๆที่มันเกิดขึ้นก็คือที่บริเวณหลัก4แล้วก็18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ได้ลองทำดูซึ่งข้อเสนอในส่วนนี้นะคะก็มีความพยายามของร้อยตำรวจเอกเฉลิมผอ.สรส.ที่ท่านเองก็จะไปอุทธรณ์อุทธรณ์ผ่านไปถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นอย่างใจเราคิดก็ตามนะคะด้วยความเคารพของศาลก็ยังมีชั้นฎีกาอยู่แม้ใครจะมองว่ามันอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่ยืดเยื้อหรือว่าปล่อยให้เกิดเหตุการณ์อะไรทางการเมืองแต่เชื่อเถอะค่ะว่าโลกมองเห็นใช่ค่ะคือไม่ว่าอะไรก็ตามตอนนี้ดิฉันเชื่อเหลือเกินว่าต่างชาติเขาเข้าใจในความเป็นประเทศไทยณขณะนี้มากกว่าคนไทยบางคนด้วยซ้ำไปต่างชาติเขาบอกเลยนะว่านี่มันเป็นการรัฐประหารโดยสารตุลาการแล้วเรียบร้อยนิวยอร์กไทม์ใช่แล้วก็ระบุเจาะจงไว้ด้วยค่ะว่าเร็วๆนี้นี่แหละประเทศไทยจะเกิดมิคสันยีแล้วต่างชาติเขามองแบบนี้แล้วนะคะคนไทยรู้สึกตัวกันหรือยังสงสารคนที่มาค้าขายนะคะธุรกิจใหญ่ๆลายเล็กอะเขาบอกว่าเออไม่ค่อยเป็นห่วงสักเท่าไหร่แต่ว่าลายเล็กเนี่ยอันเนี้ยเออน่ากลัวมากเพราะว่าลงทุนกันเพิ่งจะลงทุนกันไปเหมือนกันนะหลายภาคธุรกิจคือเดิม SME เนี่ยเป็นกลุ่มธุรกิจที่ถ้าจะเข้าสู่ AEC เนี่ยเขาเป็นห่วงมากที่สุดนะคะเพราะว่าคือพอมันเป็น AEC ทุกอย่างมันเปิดกว้างการแข่งขันมันสูงมากแน่นอนผู้บริโภคเนี่ยได้ประโยชน์แต่ว่าผู้ที่เป็นผู้ผลิตหรือจะลงทุนเนี่ยจะต้องพัฒนาตัวเองซึ่งพอมันเป็นธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยการลงทุนสูงซึ่งกำไรมันอาจจะไม่ได้มากเท่ากับขนาดใหญ่เขาก็เลยบอกว่าน่าเป็นห่วงที่สุดก็คือ SME แต่มันมีเหตุการณ์ซ้ำเติมกลุ่มธุรกิจ SME ก่อนที่จะเข้าสู่อาเซียนก็คือม็อบนี่แหละที่ทำให้พวกเขาแย่นะคะก็เรียกว่าลำบากเดือดร้อนกันไปหมดนะคะรวมไปถึงพี่น้องชาวนาที่มาเป็นพาดหัวรองในไทยรัฐนะคะว่าทัพอีแตนจ่อกรุงชาวนาลั่นบุกไปสุวรรณภูมินะคะเห็นว่าเนี่ยเดี๋ยวประมาณเที่ยงก็คงจะมาถึงแล้วเนี่ยนะคะก็ปิดมอเตอร์เวย์ค่ะทวงเงินค่าข้าวนะคะในขณะที่ธนาคารออมสินเรื่องของการถอนนั้นก็ลดลงนะคะเขาก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยเข้าขั้นโคม่าค่ะเจอรุมสกรามเละเลยเด็กเติ้งนะคะวีนแตกนำกองทัพชาวนาหลายพันคนเคลื่อนขบวนนะคะขอไปที่ภาพหน่อยแล้วกันนะคะภาพใหญ่ก่อนเลยภาพใหญ่นี่ก็เป็นการชดเชยก็คงเป็นการจ่ายชดเชยนะคะหลวงปู่พุทธอิสระระดมมวลชนจากเวทีแจ้งวัฒนะค่ะบุกไปขอเช็คอินเข้าพักที่โรงแรม SC Park ตามที่จองไว้แต่ผู้จัดการโรงแรมปฏิเสธให้บริการเกรงบรรดาลูกค้าจะแตกตื่นตกใจนะคะจึงยอมจ่ายชดเชยค่าเสียเวลาค่าเช่าเหมารถให้รวมเป็นเงิน 120,000 บาทภาพด้านบนนะคะก็เป็นการกดดันอย่างหนักเลยแกนนำกลุ่มกปปส.เวทีปทุมวันนำมวลชนบุกไปปิดล้อมอาคารชินวัตร3ที่ถนนวิภาวดีนะคะตามปฏิบัติการตัดท่อน้ำเลี้ยงธุรกิจเครือข่ายตระกูลชินวัตรโดยพากันนำกองขยะค่ะมาเททิ้งริมรั้วทางเข้าขับไล่รัฐบาลซึ่งเปรียบเหมือนขยะที่หมดความชอบธรรมไปแล้วแต่ไม่รู้เลยนะคะว่าที่พวกคุณทำอย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างจากขยะเช่นเดียวกันค่ะเพราะเป็นการสร้างความเดือดร้อนนะคะให้กับประเทศในขณะที่ภาพด้านล่างนะคะอันนี้คือทุลักทุเลพนักงานที่ทำงานอยู่ในอาคารชินวัตร3นะคะถนนวิภาวดีรังสิตปีนรั้วออกจากอาคารนะคะ โดยมีกาดกปปส.เนี่ยให้ความช่วยเหลือจะไปช่วยเขาทำไมก็คุณไปปิดตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้อยู่แล้วไม่ใช่หรอหลังจากแกนำกปปส.เนี่ยนำมวลชนมาปิดล้อมเพื่อกดดันให้นายยุ้งตรีลาออกนะคะตลกร้ายมากรอบรองลงมานะคะก็อยู่ข้างๆภาพฉะยับปปช.เร่งรีบปูผวาชี้มูลจำนำข้าวดักคอเกมล้มรัฐบาลนายยิ่งรักโพสต์เฟซบุ๊กนะคะโต้ปปช.สนองใบสั่งกวนล้มรัฐบาลเร่งรีบเช็คบิน21วันปิดคดีเพิกเฉยปล่อยโครงการข้าวเสียงแข็งไม่ได้นะคะในขณะที่รูปด้านล่างนะคะฮีโร่ไซคิกค่ะพันตำรวจพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วนะคะผบตร.พร้อมคณะเดินทางเข้าเยี่ยมอาการของดาบตำรวจธีรเดชเล็กผู้นะคะผบหมู่งานปราบปรามนะคะป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรแสนสุขจังหวัดชลบุรีที่โรงพยาบาลตำรวจหลังจากเตะระเบิดช่วยเพื่อนบนเชิงสะพานผ่านฟ้าเบื้องต้นนะคะผบตร.ก็มอบเงิน 200,000 บาทพร้อมเลื่อนยศร้อยตำรวจตรีให้เป็นกรณีพิเศษอันนี้ก็เป็นภาพรวมขอไปที่เฉพาะการเมืองละกันนะคะเพราะเวลาเหลือน้อยของทางไทยรัฐค่ะมาที่
หน้าหนึ่งของ Daily News นะคะสำนักข่าวหัวสีชมพูกันบ้างค่ะก็จะมีประเด็นที่คล้ายคลึงกันนะคะกับในไทยรัฐนั่นเองพาดหัวข่าวใหญ่ก็เป็นกรณีของชาวนานั่นเองที่นำรถอีแตกมาบุกแล้วก็คือว่าจะปิดสุวรรณภูมินะคะรวมไปถึงการที่ท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะโพสต์ Facebook นะคะจวกปปช.แล้วก็ยืนยันว่าตนเองนั้นไม่ได้ทำความผิดด้วยนั่นเองค่ะในส่วนของพาดหัวข่าวรองนะคะก็เป็นกรณีที่จะมีการยิง M79 ถล่มสรส.ค่ะแต่ปรากฏว่าต้องบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วกันนะฮะไม่ลงสรส.พลาดเป้าค่ะไปลงร้านล้างรถเนี่ยนะฮะคาแคร์ไปลงที่ปั๊มแทนนั่นเองค่ะกันแค่400เมตรเองนะใช่นึกถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้สมัยสงครามโลกเนี่ยนะที่จะมีการทิ้งระเบิดสะพานสำคัญของประเทศไทยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันปัดให้ไปลงที่อื่นไม่ถ้าเป็นปั๊มน้ำมันนะคะใช่ถ้าลองเปลี่ยนว่าถ้าเป็นปั๊มน้ำมันเนี่ยมันจะอันตรายเขาบอกว่าถ้าไปโดนหัวจ่ายขึ้นมานี่ในละแวกนั้นนี่หลายกิโลเมตรเลยนะคะเนี่ยนะคะนี่แหละนะคะก็อ่ะว่ากันไปนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีการที่บอกว่าเตรียมพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งศาลแพ่งด้วยนะคะบอกว่ากปปส.เดินหน้าสู้ข้อกฎหมายย้อนเกร็ดฟ้องกราวรูดสรส.ยกเข่งฐานฆ่าคนตายนะฮะช่างกล้าเตือนฮะตู่เต้นนำขบวนคนเสื้อแดงระวังป๊อปคอร์นยัดปากนะใครพูดคะสุเทพสุเทพค่ะแต่ไม่ใช่พวกเขานะคนละกลุ่มคนละกลุ่มเป็นนักเลงปากซอยไม่รู้ว่าเป็นใครกองรับทราบฝ่ายแต่ไม่เกี่ยวตรูทราบแหละนะฮะอ่ะเร่งยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลแพ่งค่ะพร้อมส่งหนังสือด่วนด้วยนะคะถัดจากนั้นมาในเรื่องของเลือกตั้งค่ะกกต.ก็ยังไม่จบนะคะคุณผู้ชมรออยู่ว่ารัฐบาลเนี่ยจะเห็นแย้งจะได้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญทำไปทำมาอ่านเอกสารจดหมายที่ส่งจากรัฐบาลอ่านไปอ่านมาอุ๊ยมันยังไม่ชัดยังไม่ส่งดีกว่าเพราะว่ารัฐบาลนั้นอ้างอิงกฤษฎีกาไม่ได้พูดออกมาเองว่ารัฐบาลนั้นไม่เห็นด้วยกับกกต.เดี๋ยวส่งไปแล้วเดี๋ยวศาลจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวก็เลยยังไม่ส่งบอกว่ากกต.งัดข้อรัฐบาลไม่ยอมจัดเลือกตั้งทั้ง28เขตนะฮะแล้วก็บอกว่าในเดือนมีนาคมนี้ยังไม่จัดแน่นอนเพราะว่ายังไม่สงบนะในขณะที่เพื่อไทยก็มีการโต้ด้วยนั่นเองค่ะเกี่ยวกับกรณีการเลือกตั้งนั่นเองอ่ะเดี๋ยวจะอาจจะถ้ามีเวลาก็ได้จะได้ลงรายละเอียดเรื่องนี้กันนะคะนอกเหนือจากนั้นก็เป็นประเด็นอื่นๆที่เป็นข่าวของสังคมขอนิดนึงนะคะเพราะว่าเดลินิวเขาก่อติดในเรื่องของกองทุนการศึกษามาตั้งแต่แรกสรุปอย่างไรก็ปรากฏว่าเป็นปัญหาจริงๆค่ะตอนนี้ก็เห็นว่าจะต้องไปขอพึ่งเอกชนในเรื่องของการให้ทุนเรียนต่อเนี่ยนะคะเพราะว่ามันมีผลกระทบและในเรื่องของกยศกรออต่างๆนั่นเองแล้วก็เป็นประเด็นเหมือนชาวนาอีกเนี่ยนะคะเดี๋ยวสุดสัปดาห์นะคะมาช่วงหน้าละกันเดี๋ยวไปครบรถธงชาติกันก่อนละกันนะคะพักกันสักครู่ค่ะต่อรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการยกขยงยามเช้านะคะกับเราสี่สาวค่ะคุณอรุณโอไทยสิริบุตรคุณชุติมากุมารนะคะคุณนิชนันแจ่มดวงและดิฉันกุลธิดาชนกุลค่ะตอนนี้8นาฬิกา5นาทีนะคะมาดูโลกวันนี้วันศุกร์นะคะสุดสัปดาห์กันหน่อยละกันนะคะแหมภาพเนี่ยใครเห็นก็ต้องอมยิ้มนะคะคุณผู้ชมน่ารักน่าชังน่าเอ็นดูเลยทีเดียวนะคะเราจะเจรจากันก่อนหรือหลังสงครามกลางเมืองคือหลายคนก็บอกเขาว่ายังไงสงครามกลางเมืองมันต้องเกิดแน่ๆนะคะสถานการณ์แบบนี้ยังไงมันก็ต้องเกิดแต่คุณควรที่จะเจรจาก่อนดีไหมมันก็จะไม่เกิดหรือจะต้องรอให้ตายกันก่อนเลือดทาแผ่นดินก่อนถึงจะค่อยมาเจรจากันแล้วภาพที่บอกว่าทุกคนต้องอมยิ้มก็คือเนี่ยนะคะเด็ก2คนน่ารักเชียคนนึงบอกว่าคนอันนี้มีแบบธงชาติเท่หัวธงชาตินะคะจะยกระดับไปถึงไหนไอ้คนนึงก็รูเบื่อนะน่ารักดีนะคะลงอ่างกันตั้งแต่เด็กๆนะคะน่ารักเชียก็สนใจก็ซื้อหากันได้นะคะเนื้อหาหลายส่วนก็น่าสนใจมีความน่าสนใจนะคะมาดูมติชนสุดสัปดาห์กันบ้างค่ะด้านหลังแบ็กกราวด์นะคะเป็นโลโก้ของธนาคารออมสินนั่นเองด้านหน้าก็เป็นรูปนายสุเทพกำลังขออภัยค่ะกำลังรับเงินเนี่ยนะคะจากกลุ่มมวลมหาประชาชนธงชาตินกหวีดของเขาเนี่ยนะคะแล้วก็มีการพาดหัวข่าวบอกว่ากระดุมพีกินแรง
แบ่งชนชั้นนั่นเองนะคะก็กระดุมพีเนี่ยเป็นคอลัมน์ที่เขียนเมื่อเร็วนี้โดยอาจารย์นิธิเอี่ยวศรีวงศ์พูดถึงชนชั้นกระดุมพีซึ่งกระดุมพีแท้ที่จริงนั้นก็คือชนชั้นกลุ่มชนชั้นกลางซึ่งถ้าในต่างประเทศเนี่ยกลุ่มชนชั้นนี้เนี่ยจะพยายามต้องบอกว่าก้าวขึ้นสู่การมีอำนาจในสังคมโดยที่ในต่างประเทศนะคะก็จะพยายามที่จะล้มในระบอบของพระมหากษัตริย์แต่อาจารย์นิธิมาเปรียบเทียบในประเทศไทยไม่ได้เป็นแบบนั้นชนชั้นกระดุมพีเนี่ยพยายามจะก้าวขึ้นสู่การมีอำนาจในประเทศโดยการอิงแอบกับสถาบันพระมหากษัตริย์เหมือนเป็นสถาบันนั่นเองใช่ไรนะคะแล้วก็ถีบชนชั้นอื่นเนี่ยให้ต่ำลงมากว่าตนเองนี่แหละกระดุมพีกินแรงแบ่งชนชั้นนะคะเจ๋งมากแล้วในมีเนื้อหาหลายๆข้อล้ำที่น่าสนใจค่ะไปซื้อหาอ่านกันได้อาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์ค่ะใช่ค่ะค่ะมาเริ่มต้นข่าวแรกนะคะกับพาดหัวใหญ่นะคะของบางสำนักคือฉบับในวันนี้เนี่ยแต่ละสำนักก็จะโพสต์ไม่เหมือนกันนะคะสำหรับพาดหัวตัวใหญ่บ้างก็เป็นเรื่องของม็อบอีแตนนะคะที่จะบุกเข้ากรุงบ้างก็เป็นเรื่องของพุทธอิสระนะคะแล้วก็มีเรื่องนี้ด้วยกับประเด็นที่ศาลแพ่งค่ะไม่เพิกถอนพรกฉุกเฉินนะคะคุณผู้ชมแต่กลับออกข้อห้ามมา9ข้อซึ่งทั้ง9ข้อนั้นเหมือนที่มาริกาได้บอกแล้วค่ะสรสกลายเป็นศูนย์ไร้อำนาจสลายม็อบกันไปแล้วนะคะแล้วก็บางก็บอกว่าพรกมันก็เหมือนจะเป็นหมันคือทำอะไรไม่ได้ค่ะเป็นเหตุให้สรสเลยจะยื่นนะคะอุทธรณ์คำพิพากษาศาลที่แม้จะให้คงพรกฉุกเฉินเอาไว้แต่ห้ามบังคับใช้ประกาศ9ข้อเนี่ยนะคะโดยมองว่าเป็นการจำกัดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายขณะเดียวกันค่ะจะขอความคิดเห็นจากศาลด้วยคือในระหว่างที่ยื่นอุทธรณ์อยู่เนี่ยค่ะตรงสุญญากาศตรงนี้เนี่ยและทีมม็อบก็เหิงเกริมไปนู่นไปนี่จะทำอย่างไรก็เลยขอความคิดเห็นนะคะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นเนี่ยสรสจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างไรบ้างนะคะโดยมาดูกันแต่ละข้อข้อหนึ่งผู้ชุมนุมทางการเมืองปิดถนนสร้างบังเกอร์รอบทำเนียบรัฐบาลและใช้เป็นที่ซ่องสุมอาวุธเพื่อต่อต้านรัฐบาลกรณีแบบนี้เนี่ยจะเข้าข่ายต้องห้ามพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าสลายการชุมนุมตามนัยยะคำสั่งของศาลแพ่งหรือไม่และเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถเข้าจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาบางคนที่อยู่ในกลุ่มนั้นตามหมายจับของศาลได้หรือไม่2ค่ะกรณีกลุ่มผู้ชุมนุมเข้าบุกยึดพื้นที่กระทรวงมหาดไทยไล่ข้าราชการไม่เข้าทำงานมีการขโมยลักทรัพย์อาวุธปืนสงคราม M16 ที่เก็บไว้ในกระทรวงมหาดไทยออกไปและนายถาวรเสนียมค่ะซึ่งเป็นโจทย์ในคดีนี้คือตัวเองเนี่ยไปยื่นฟ้องนะคะแต่เอากำลังผู้ชุมนุมอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเข้าไปช่วยปิดล้อมกระทรวงมหาดไทยแล้วก็มีการยิงปืนเข้าใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค7ที่เข้าไปเจรจาขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมออกไปจากกระทรวงมหาดไทยกรณีนี้เนี่ยคำสั่งของศาลแพ่งห้ามพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจกระทำการใดบ้างหรือให้กระทำการใดได้บ้างนะคะหรือรวมว่ากรณีกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นการชุมนุมโดยสงบตามนัยยะที่ศาลแพ่งสั่งการ3ค่ะกรณีกลุ่มผู้ชุมนุมสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนปิดถนนสายต่างๆวางสิ่งกีดกั้นทำให้การจราจรติดขัดถือว่าเป็นการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธตามนัยยะคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลแพ่งหรือไม่และจะให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือตำรวจดำเนินการอย่างไรจึงจะไม่ฝ่าฝืนคำสั่งของศาลแพ่งและหรือผู้ชุมนุมปิดถนนหมดทุกสายศาลจะให้สั่งการให้เจ้าหน้าที่จราจรนั้นทำอย่างไรนะคะข้อ4ค่ะกรณีผู้ชุมนุมกลุ่มหนึ่งประมาณ300คนประกาศว่าจะไปยึดพื้นที่กระทรวงพลังงานคืนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รักษาการอยู่ในกระทรวงพลังงานสรสเนี่ยจะต้องปฏิบัติอย่างไรและหากเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ยินยอมให้เข้าไปในตัวอาคารและขัดขวางไม่ให้เข้ามายึดพื้นที่คืนกรณีนี้จะถือว่าเป็นการสลายการชุมนุมไหมและเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องทำตัวยังไงนะคะถึงจะไปสอดคล้องกับคำสั่งของศาลแพ่งรวมไปถึงที่ศาลแพ่งเนี่ยบอกจะนับว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเหล่านั้นยังคงชุมนุมโดยสงบเปิดเผยปราศจากอาวุธอีกอยู่หรือเปล่าข้อ5ค่ะกรณีพุทธอิสระที่ไปปิดศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะเนี่ยนะคะแล้วก็ห้ามข้าราชการเนี่ยเข้าไปทำงานแถมยังไปวางบังเกอร์ปิดถนนโดยรอบอีกแบบนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นการชุมนุมตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือเปล่าข้อ6ค่ะกรณีที่นายสุเทพเนี่ยนะคะนำผู้ชุมนุมไปปิดสถานที่ราชการต่างๆไม่ว่าจะเป็นสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเพื่อที่จะไปล่าตัวนายกนะคะยกเว้น
ศาลรัฐธรรมนูญศาลยุติธรรมศาลปกครองและหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครแม่ชอบตรงนี้จริงๆคือไปปิดทุกที่ค่ะแต่ยกเว้นอย่างที่บอกไปคือบรรดาศาลทั้งหลายแหล่แล้วก็กทม.ในสังกัดกทม.ในหน่วยงานเนี่ยนะคะไม่ไปแถมยังข่มขู่ข้าราชการไม่ให้เขาทำงานสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ต้องมาติดต่อราชการแถมยังใช้ถ้อยคำพูดจาหยาบคายแบบนี้เนี่ยเป็นการชุมนุมโดยสงบและพึงกระทำตามความเห็นของศาลหรือเปล่าและข้อสุดท้ายค่ะเมื่อวานนี้นายสุเทพเนี่ยประกาศนำผู้ชุมนุมไปบุกสถานที่ราชการสรส.แล้วก็บริษัทเอกชนซึ่งก็ไปมาแล้วนะคะที่ตึกชิน3เนี่ยถือว่าเป็นการใช้สิทธิ์โดยชอบตามกฎหมายหรือไม่เพียงใดและสรส.จะต้องปฏิบัติยังไงถึงจะไม่เป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของศาลแพ่งนะคะครบทั้ง7ข้อนี้ไปฟังเสียงของทางร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงกันหน่อยนะคะกับกรณีที่ออกมาบอกแบบนี้ค่ะผมอยากทราบว่าผู้ชุมนุมทางการเมืองปิดถนนสร้างบังเกอร์รอบทำเนียบรัฐบาลและใช้เป็นที่ส่องสุมอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อต่อต้านรัฐบาลสร้างความไม่สงบกรณีดังกล่าวเข้าข่ายต้องห้ามพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าสลายการชุมนุมได้หรือไม่ตามคำสั่งศาลแพ่งและเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถเข้าจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาบางคนที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวตามหมายจับของศาลได้หรือไม่เพราะสถานที่ดังกล่าวเป็นบังเกอร์ถ้าศาลได้ดูโทรทัศน์ท่านจะเห็นว่าไม่ใช่ที่ชุมนุมเพื่อเรียกร้องหลายครั้งหลายหนนะคะที่กลุ่มผู้ชุมนุมที่ศาลแพ่งคุ้มครองเนี่ยได้ไปยึดสถานที่ราชการไม่ได้ทำร้ายข้าราชการขออภัยค่ะได้ทำร้ายข้าราชการได้ไล่ข้าราชการออกจากที่ทำงานพวกผมเนี่ยซึ่งเป็นคนไทยคนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ในฐานะผอ.สรส.ได้ไปกอบกู้ให้หน่วยงานได้เปิดทำงานได้แล้วศาลแพ่งมีคำสั่งออกมาเนี่ยนะคะถ้ากลุ่มกปปส.นำกำลังคนเข้าไปยึดคืนเหมือนในอดีตที่ผ่านมาแล้วไปปราศัยหน้ากระทรวงเรียกร้องประชาธิปไตยท่านอธิบดีและคณะที่สั่งคดีเนี่ยจะยอมรับไหมว่านั่นเป็นการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธซึ่งเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้การเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์และพวกผมตัวผมท่านนายกถึงแม้ศาลไม่สั่งห้ามเรื่องสลายการชุมนุมพวกผมไม่เคยสั่งสรส.นี่ไม่เคยไปที่เวทีการชุมนุมแม้แต่ครั้งเดียวทั้ง8เวทีและเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาไม่ใช่สรส.สลายการชุมนุมแต่ผู้ชุมนุมนั่นแหละที่มาสลายตำรวจที่ถนนราชดำเนินนะคะภาพก็ปรากฏชัดเจนนะคะโลกนี้มันโลกาภิวัตน์ไปหมดแล้วนะคะโดยเฉพาะพี่ยูค่ะ YouTube โหลดกันเยอะแยะเลยไปหาโหลดหาดูกันได้นะคะเช่นเดียวกันเนี่ยค่ะท่านเฉลิมโดยร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยค่ะก็ได้มีการพูดถึงเปรียบเทียบกับในเรื่องของศาลแพ่งนะคะที่ในยุคปี53เนี่ยเปรียบเทียบกับยุคปัจจุบันนั้นในยุคนั้นก็จะเป็นการบริหารงานของอภิสิทธิ์ใช่ไหมคะยุคนี้ก็เป็นของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยค่ะซึ่งร้อยตำรวจเอกเฉลิมก็ได้มีการพูดถึงในปี53ว่าพรรคเพื่อไทยได้มีการร้องต่อศาลแพ่งว่าให้ยกเลิกพรกฉุกเฉินเหมือนกันแต่ศาลแพ่งบอกว่ายังไงรู้ไหมคะบอกว่าเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารจากนั้นเองศาลแพ่งยกคำร้องค่ะแต่ว่ามาศาลแพ่งในยุคนี้นะคะให้ออกเป็นพรกฉุกเฉินได้แต่ว่ากลับมีข้อกำหนดถึง9ข้อก็ว่ากันไปสังคมนั้นตัดสินได้นะคะแต่ว่าศาลวินิจฉัยอย่างนี้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมบอกว่าตนนั้นมึนเลยเดี๋ยวจะเอาปริญญาเอกเนี่ยไปคืนแล้วนะคะอย่างไรก็ตามเองเรื่องนี้เนี่ยตนก็ไม่ท้อรบห้าวหาญส่วนที่การนำกปปส.จะไปฟ้องต่อศาลเพื่อเอาผิดนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรร้อยตำรวจเอกเฉลิมบอกว่าพวกนี้โง่เพราะว่าท่านนั้นไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีจะมาทำงานที่บช.ปส.ไหมนะคะแทนที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยค่ะร้อยตำรวจเอกเฉลิมก็บอกว่าทางนี้ก็พร้อมอยู่ตลอดเวลานะคะถ้านายกรัฐมนตรีนั้นจะย้ายสถานที่ทำงานมาทำงานที่นี่นะคะก็ปลอดภัยนะคะโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีความน่ารักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันดี
ทางด้านของคุณทาริศเพ็งดิษฐ์ค่ะอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะคะในฐานะที่เป็นกรรมการสรสได้มีการแถลงข่าวหลังการประชุมของสรสเมื่อวานนี้นะคะว่าท่าทีต่อจากนี้จะปฏิบัติตนกันอย่างไรจะสั่งการไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดูแลกับกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างไรกันบ้างเขาได้มีการพูดไว้ว่ารัฐบาลนั้นใช้อำนาจหน้าที่ตามพรกฉุกเฉินโดยการตั้งสรส.เพื่อมาแก้ไขปัญหาบ้านเมืองให้คลี่คลายนำความสงบสุขกลับคืนสู่ประเทศชาติโดยเร็วเจ้าหน้าที่ทุกคนก็มุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจอาทิเปิดสถานที่ราชการไปแล้ว53แห่งนะคะหลังถูกกปปส.นั้นปิดกรุงเทพมหานครดำเนินคดีกลุ่มกปปส.ที่ขัดขวางการเลือกตั้ง333คดีศาลก็ออกหมายจับไปแล้ว118คนก็ได้ตัวมาดำเนินคดีแล้ว35คนตลอดจนบริหารจัดการเรื่องสำคัญต่างๆมาอย่างต่อเนื่องหากเจ้าหน้าที่คนใดกระทำการเกินอำนาจหน้าที่หรือผิดกฎหมายก็ต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่งแล้วก็ทางอาญากันต่อไปนอกจากนี้เองสรส.ก็มีความกังวลใจหลังศาลแพ่งนะคะพิพากษาจำกัดหน้าที่โดยเฉพาะข้อห้าม9ข้อนะคะซึ่งล้วนเป็นสาระสำคัญที่ต้องใช้แก้ปัญหากับความไม่สงบในกรุงเทพมหานครนี้นะคะกรณีศาลแพ่งอ้างผลคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญว่าการชุมนุมของกปปส.สงบเปิดเผยและปราศจากอาวุธจึงเป็นการชุมนุมโดยชอบนั้นนะคะโดยข้อที่จริงในการชุมนุมช่วงแรกแต่เมื่อเงื่อนไขการต่อต้านกฎหมายนิรโทษกรรมจบสิ้นกปปส.ก็ไม่ยกเลิกกลับยกระดับนะคะขับไล่รัฐบาลต่อไปอีกปลุกระดมสร้างความปั่นป่วนให้ประชาชนทั้งกระด้างกระเดื่องเกิดความไม่สงบในหลายพื้นที่บุกรุกปิดยึดสถานที่ราชการสั่งหยุดงานอีกตัดน้ำตัดไฟสถานที่ราชการอีกก็ตั้งกองกำลังไล่นายกอีกนะคะเพิ่มวิธีการชุมนุมไปเรื่อยๆปิดถนนปิดกรุงเทพรวมถึงขัดขวางการเลือกตั้งศาลอาญาจึงออกหมายจับนายสุเทพทักษุบันพร้อมแกนนำอีกหลายคนในข้อหาเป็นกบฏโดยศาลอาญาวินิจฉัยว่าข้อได้จริงเป็นคนละกรณีกับที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไปฟังเสียงของคุณทาริศเพ็งดิษฐ์กันค่ะโดยจะได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลแพ่งตามกฎหมายต่อไปแต่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ซึ่งจะต้องใช้เวลานานพอสมควรนั้นสรส.มีความกังวลใจเป็นอย่างยิ่งที่สรส.และเจ้าหน้าที่ของสรส.ทุกคนจะไม่สามารถปฏิบัติภารกิจโดยเฉพาะส่วนที่เป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนดไว้ได้เพราะคำพิพากษาของศาลแพ่งที่สั่งห้ามสรส.ทั้ง9ข้อดังที่ทราบกันทั่วไปแล้วนั้นสภาวะเหมือนสูญญากาศที่ขาดการบังคับใช้กฎหมายเช่นนี้จึงเป็นความเสี่ยงสูงต่อการที่สังคมจะเพิ่มความขัดแย้งและความไม่สงบสุขมากขึ้นอีกเพราะกลุ่มประชาชนที่เห็นด้วยกับกปส.และที่ไม่เห็นด้วยต่างก็มีจำนวนมากมายด้วยกันและด้วยความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะการกีดขวางการจราจรตามถนนและสี่แยกต่างๆเพราะกปปส.สามารถเคลื่อนการชุมนุมไปตามสถานที่ต่างๆได้โดยเสรีตามใจชอบจึงแสดงความเสียใจต่อพี่น้องประชาชนที่สรส.ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ตามความคาดหวังของพี่น้องประชาชนได้เนื่องจากค่ะซึ่งท่าทีของสรส.ต่อจากนี้นะคะก็จะมีการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลแพ่งนะคะแต่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ก็กังวลว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้เพราะว่าคำพิพากษาที่สั่งห้าม9ข้อเนี่ยค่ะเป็นเสมือนสภาวะสุญญากาศกปปส.สามารถเคลื่อนการชุมนุมกีดขวางการจราจรตามถนนแล้วก็สี่แยกต่างๆได้โดยเสรีโดยการปิดล้อมสถานที่ราชการต่างๆนี่นะคะก็ขัดขวางการเลือกตั้งอีกประชาชนอาจจะกระทบกระทั่งแล้วก็เข้าจัดการกันเองก็ได้สรส.นั้นเสียใจที่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ตามความคาดหวังของประชาชนได้นะคะเนื่องจากว่าศาลแพ่งนั้นมีคำสั่งดังกล่าวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็หวังใจเหลือเกินค่ะว่าตราชูนั้นยังคงเที่ยงตรงนะคะมาที่ในส่วนของกรรมการสรส.กันบ้างค่ะท่านสุรพงษ์ตัววิจักชัยกุลนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะกรรมการสรส.ค่ะก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าท่านนายกรัฐมนตรีนั้นยังอยู่ในกรุงเทพมหานครค่ะเห็นว่าวานนี้เนี่ยนะคะที่มีการไปที่ตึกชินก็รถอิสระไปก่อนแล้วก็มาเปิดทางให้อัญชลีปองเข้ามาแล้วก็อัญชลีมีการหลอน
จิตหลอนมองขึ้นไปบนชั้น28กลัวสไนเปอร์เห็นนายกเปิดหน้าต่างมาชะโงกดูผู้ชุมนุมโทอายุใส่ตายสายตายาวจริงๆเลยชั้น28หลอนค่ะหลอนตัวเองกินน้ำอะไรมาหรือเปล่าจะไปอยู่ทำไมที่ตึกชินคะในเมื่อก็รู้ว่าเขาจะไปบุกตึกชินนี่นะง่ายค่ะตะกะง่ายๆอ่ะนี่แหละค่ะก็ในส่วนของนายสุรพงษ์เองบอกว่านายกรัฐมนตรีนั้นยังอยู่ในกรุงเทพมหานครและยังใช้สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นสถานที่ปฏิบัติภารกิจเป็นครั้งคราวเคลื่อนย้ายไปตามสถานการณ์ค่ะแต่คงไม่ใช้สรส.ไปที่ทำการเพราะมีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงคอยดูแลอยู่แล้วขณะที่รัฐมนตรีแต่ละคนก็ทำงานอยู่ตามกระทรวงที่ไม่ได้รับผลกระทบนั่นเองในส่วนของต่างประเทศเนี่ยนะคะท่านสุรพงษ์เองก็เปิดเผยบอกว่าในเร็วๆนี้ก็จะมีการเดินสายทำความเข้าใจกับประเทศมหาอำนาจทั้ง5ประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาอังกฤษรัสเซียฝรั่งเศสแล้วก็จีนนะคะรวมถึงองค์การสหประชาชาติเพื่อชี้แจงสถานการณ์ในประเทศไทยด้วยค่ะแล้วก็เชื่อเหลือเกินนะคะว่าต่างประเทศในขณะนี้นั้นเห็นความจริงในประเทศชัดเจนกว่าคนในประเทศบางกลุ่มซะอีกเนี่ยนะคะบางคนก็มีข้อกังขาไปยังทบซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยยาวนานเหลือเกินแล้วตั้งแต่มีม็อบนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์เองก็ไม่ได้เคยออกมาพูดเองเลยเนี่ยนะคะก็จะส่งโฆษกออกมาตลอดสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สะพานผ่านฟ้าเนี่ยนะคะที่ผ่านมาก็เลยมีการกล่าวถึงความเป็นห่วงในสถานการณ์แต่ว่าก็ไม่ได้ออกมาพูดเองอีกเช่นเคยค่ะให้รองโฆษกกองทัพบกนะคะพันเอกวินไทยสุวารีมากล่าวถึงสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองภายหลังศูนย์สรส.ได้ปฏิบัติขอคืนพื้นที่จากกลุ่มผู้ชุมนุมในวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทำให้มีเจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนเสียชีวิตจากสถานการณ์ที่ผ่านมาค่ะแล้วก็มีการสูญเสียก็บอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างยิ่งอยากให้สังคมได้เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องทำตามกฎหมายส่วนประชาชนเองก็พยายามทำหน้าที่ของตนตามสิทธิแต่ต้องคำนึงถึงเหตุการณ์ความรุนแรงด้วยเพราะขณะนี้มีผู้ไม่หวังดีพยายามจะสร้างสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาดังนั้นต้องระวังไม่ให้สถานการณ์พัฒนาไปเหมือนเหตุการณ์ในอดีตแล้วก็บอกแม้ว่าไม่ว่าจะผิดหรือถูกต้องเหมาะสมหรือไม่อย่างไรเป็นเรื่องของผู้เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการไปตามกระบวนการทางกฎหมายซึ่งอย่างไรก็ตามปัจจุบันทหารยังคงได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยระมัดระวังป้องปรามเหตุรุนแรงให้ได้มากที่สุดตามที่รับมอบหมายจากสรส.ในระดับผู้บังคับบัญชาให้มีการประสานพูดคุยผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับโดยเฉพาะพยายามให้ทุกฝ่ายได้ลดความรุนแรงเพื่อไม่ให้เกิดเป็นประเด็นเงื่อนไขเพิ่มเติมนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะคะก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ในอนาคตจึงได้สั่งการให้กำลังพลที่ออกปฏิบัติหน้าที่ทุกจุดทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อปรับปรุงแผนและวิธีปฏิบัติให้มีความรัดกุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นขอให้ทุกฝ่ายได้เข้าใจเหตุผลความจำเป็นในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะจากนั้นเนี่ยก็ได้มีถามการถามถึงกรณีที่สรส.ได้มีการโพสต์ข้อความลงในเว็บไซต์ Twitter ด้วยนะคะว่าประณามกลุ่มกองกำลังไม่ทราบฝ่ายที่ปะปนอยู่ในผู้ชุมนุมใช้อาวุธสงครามร้ายแรงระดมยิงเข้าใส่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็มีรูปหมวกที่ติดตัวเลขและอักษรย่อจนมีการตั้งข้อสังเกตแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันค่ะว่าแหมมันคล้ายกับหมวกของเจ้าหน้าที่ทหารหรือไม่นั้นในส่วนนี้พลเอกวินไทยก็ตอบประเด็นนี้นะคะบอกว่าขอยืนยันว่าหมวกดังกล่าวไม่ใช่ของทหารแน่นอนเพราะหากเป็นหมวกของทหารจะไม่มีการพ่นชื่อหน่วยและพฤติกรรมโดยธรรมชาติถ้าเป็นคนที่ทำความผิดไม่น่าจะเปิดเผยสังกัดและทิ้งหลักฐานเอาไว้นอกจากมีเจตนาอื่นที่แอบแฝงและตั้งใจสร้างเรื่องให้เกิดความเข้าใจผิดรวมถึงเหตุการณ์เมื่อปี53ก็มีหมวกพร้อมอุปกรณ์ควบคุมฝูงชนของเจ้าหน้าที่ทหารสูญหายไปด้วยอันนี้พูดซ้ำหลายทีแล้วนะคะพร้อมอาวุธปืนด้วยจึงยืนยันได้ว่าไม่ใช่หมวกของทหารแน่นอนค่ะเป็นความห่วงใยจากทัพบกเนี่ยนะคะใครที่มีข้อสงสัยใดๆอยู่เกี่ยวกับทัพบกก็ได้ฟังไปเป็นที่เรียบร้อยว่าเป็นห่วงเดี๋ยวจะปรับแผนในการดูแล
ประชาชนนะอย่าลืมทุกครั้งเขาก็จะบอกแบบนี้นะดูแลประชาชนให้ปลอดภัยนั่นเองค่ะที่ดีก็ต้องรอคำยืนยันนะคะจากผบ.ทบ.ให้ออกมายืนยันชัดเจนผ่านคำพูดของตัวเองจะดีที่สุดไม่ออกมานานมากแล้วนะคะส่วนทางนปช.ว่าไงนะคะหลังจากที่ได้มีคำสั่งของศาลแพ่งออกมาในเวทีถลกหนังเทือกโดยคุณจตุพรค่ะนะคะที่ได้พูดไว้ในกรณีที่มีการเปรียบเทียบเรื่องของการดำเนินคดีหรืออะไรต่อรัฐบาลก็แล้วแต่เนี่ยนะคะทางด้านของคุณจตุพรนะคะก็ได้วิเคราะห์ถึงคำพิพากษาของศาลแพ่งที่สั่งห้ามรัฐบาลกระทำการก้าวข้อต่อผู้ชุมนุมโดยเห็นว่าคำให้การต่อศาลแพ่งของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็นายอัธวิสุวรรณภักดีแกนนำกปปสและนายถวินเปลี่ยนสีให้การเท็จต่อศาลจากคำให้การที่ระบุว่าพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทางการเงินทั้งที่ในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยหากกฎหมายดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินนายกรัฐมนตรีจะต้องมีการลงนามกำกับและคำให้การเรื่องการแก้ไขกฎหมายที่มาของสมาชิกวุฒิสภาที่ศาลรัฐธรรมนูญมีการวินิจฉัยสวนทางกับรัฐธรรมนูญที่ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการที่ผู้ชุมนุมต้องออกมาปิดถนนยึดสถานที่ราชการยิงและปาระเบิดใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจรวมไปถึงการแก้กฎหมายในมาตรา190เรื่องสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นก็เคยดำเนินการเช่นกันแต่การกระทำของรัฐบาลชุดนี้กลับถูกมองว่าเป็นการล้มล้างการปกครองลองฟังเสียงนายจตุพรค่ะและผมเองก็เห็นและเสนอความคิดเห็นกันในสภาว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่กำลังจะเปิดพรมแดนอาเซียนแต่กระทรวงพาณิชย์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศรวมกระทั่งกระทรวงการต่างประเทศไม่มีสิทธิ์จะไปเจรจาความใดๆในทางการค้าต้องขออนุมัติกรอบจากรัฐสภาก่อนแปลว่าประเทศไทยหายไพ่ในการไปเจรจากับนานาประเทศเราเสียเปรียบทุกประตูเพราะฉะนั้นการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นเพื่อให้ประเทศไทยมีความเท่าเทียมแต่ถ้าไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญเอานกแก้วไปเป็นข้าราชการกระทรวงพาณิชย์หรือต่างประเทศก็ได้เอาคนอ่านออกเขียนได้ก็ไปทำได้ไม่ต้องใช้ความสามารถเพราะสามารถทำอย่างเดียวคือปฏิบัติตามกรอบที่สภาให้ไปแล้วถามว่ามันเป็นความลับไหมไม่เป็นความลับคู่เจรจามันก็เห็นว่าไทยมีสิทธิ์เจรจาได้เท่าไหร่เสียเปรียบทุกที่กันพอไปแก้ล้มล้างการปกครอง yeah. เห็นไหมครับแล้วก็ถูกหยิบยกมาเป็นเงื่อนไขเพื่อที่จะยกเลิกพรบ.ในเรื่องนี้นะคะก็เป็นที่มาของการหยิบยกเงื่อนไขเพื่อที่จะไปเป็นพยานในศาลเรื่องของการเลิกพรก.ฉุกเฉินค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นผลเพราะว่าศาลแพ่งยังคงให้รัฐบาลบังคับใช้ได้อยู่แต่ให้ยกเลิกคำประกาศทั้งหมดก่อนหน้านี้นะคะทีนี้หลังจากที่ได้มีการถกเถียงในเรื่องของว่าเอ๊ะถ้าสมมติมีการยกเลิกประกาศของสรส.ก่อนหน้านี้เนี่ยท้ายที่สุดแล้วสรส.จะต้องทำอย่างไรอย่างที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมได้บอกไปว่าถ้าเกิดเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นสรส.จะต้องทำอย่างไรคือชี้แจงหน่อยชี้แนะหน่อยจะได้ทำงานกันมาเนี่ยยังไม่เข้าใจเลยทีนี้เนี่ยในส่วนของหล่อนะคะสุดหล่อนะคะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะบอกค่ะว่าสรส.เนี่ยจะต้องทบทวนถึงมาตรการต่างๆที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้เพราะว่าข้อห้ามของสรส.ที่ขัดต่อคำสั่งของศาลคงใช้ไม่ได้และในกรณีที่เคยมีการออกหมายจับในความผิดละเมิดพรกฉุกเฉินฝ่าฝืนตามข้อกำหนดหมายจับนั้นจะต้องเลิกไปอันนี้เป็นคำพูดของนายอภิสิทธิ์นะคะเดี๋ยวเอาภาพของคุณจตุพรลงก่อนก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวก้องข้องกันนะฮะคือพอนายอภิสิทธิ์บอกเนี่ยค่ะบอกว่ากรณีการออกหมายจับในความผิดละเมิดพรกฉุกเฉินก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องของการฝ่าฝืนข้อกำหนดหมายจับนั้นจะต้องมีการยกเลิกไปก่อนนะคะแต่ถ้าผู้ชุมนุมทำผิดกฎหมายอาญาหรือว่ากฎหมายอื่นๆเนี่ยนายอภิสิทธิ์บอกนะคะไม่ว่าจะเป็นการผิดกฎหมายเรื่องของการเลือกตั้งหรือการบุกรุกก็เป็นเรื่องที่ราชการยังคงดำเนินการต่อได้นั่นหมายความว่าอ้าวจากนี้ไปกรณีการบุกรุกเอกชนเนี่ยก็ดำเนินการในกฎหมายอาญาได้เหมือนกันนะ อันนี้พูดถูกนะคะหรือสถานที่ราชการอื่นๆก็ดำเนินการตามกฎหมายอาญาได้เหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่นายอภิสิทธิ์ออกมาพูดดิฉันว่าก็เป็นประโยชน์เหมือนกันนะ มี
ชี้แนะแนวทางแต่ว่าจะมีนัยยะอะไรแอบแฝงหรือเปล่าอันนั้นเราไม่ทราบทีนี้หลังจากที่มีคำพิพากษาหรือว่าคำตัดสินของศาลแพ่งออกมากรณีการยกเลิกพรกฉุกเฉินเนี่ยค่ะก็มีความเคลื่อนไหวโดยแกนนำนปช.นะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์นะคะได้แถลงค่ะว่าวาระนี้เป็นเวลาสำคัญสำหรับคนไทยทั้งประเทศเรามาอยู่ในจุดที่ถือว่าเป็นวิกฤตทางการเมืองระดับสูงสุดนปช.ผู้รักประชาธิปไตยถือว่าเป็นภาระหน้าที่ของผู้รักประชาธิปไตยที่จะต้องเข้ามาแบกรับภารกิจที่จะทำให้ประเทศสามารถเดินหน้าไปได้ขณะนี้นะคะเป็นโอกาสอันดีที่จะได้มีการประชุมแกนนำทั้งประเทศที่ใช้ชื่อว่านปช.ลั่นกองรบและเป็นสัญญาณที่จะต้องสื่อสารไปยังคนไทยทั้งประเทศและผู้รักประชาธิปไตยทั่วโลกว่าจำเป็นจะต้องมีการเตรียมการดำเนินงานเพื่อที่จะให้ประเทศนี้อยู่เป็นปกติสุขได้เพราะฉะนั้นจึงมีการนัดหมายวันเดียวค่ะก็คือวันที่23กุมภาพันธ์โดยคาดหมายนะคะว่าแกนนำในระดับอำเภอจังหวัดและตำบลใหญ่ๆซึ่งมีการจำกัดนะคะ 4,000 คนจะใช้สถานที่ที่จังหวัดนครราชสีมาโดยเริ่มนะคะในการสัมมนาหรือว่าประชุมกันทั่วประเทศเนี่ยค่ะตั้งแต่ 9 โมงไปจนถึง 17 นาฬิกาอาจารย์ธิดาบอกนะคะว่าจะเป็นเวทีการระดมความคิดเห็นและความเป็นหนึ่งเดียวของผู้รักประชาธิปไตยหัวข้อที่จะจัดขึ้นมีทั้งหมด2หัวข้อใหญ่ๆข้อแรกก็คือยุทธศาสตร์ยุทธวิธีในสถานการณ์เฉพาะหน้าต้องปรับอย่างไรส่วนข้อที่2ก็คือการปฏิรูปประเทศไทยของประชาชนไทยโดยนปช.ลั่นกองรบหมายความว่าพร้อมที่คนรักประชาธิปไตยไม่อาจจะทนเห็นในสถานการณ์ที่ย่ำยีความเท่าเทียมของคนไทยที่ดำเนินต่อไปซึ่งทำให้เกิดความเสียหายของประเทศและของประชาชนทั้งอนาคตนะคะเราไม่สามารถที่จะอยู่เฉยๆอีกต่อไปได้ลองฟังเสียงอาจารย์ธิดาค่ะเพราะนั้นขอให้แกนนำทั่วประเทศนั้นได้มีการประชุมในแต่ละจังหวัดขอให้ตัวแทนของแต่ละจังหวัดได้นำสาระที่มีการนำเสนอความคิดเห็นของแกนนำในจังหวัดนั้นๆมานำเสนออย่างเป็นระบบนี่ไม่ใช่การปราศัยและนี่ไม่ใช่เวทีนัดพบธรรมดาแต่เป็นเวทีที่เราต้องการระดมความคิดและความเป็นหนึ่งเดียวของพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยว่าเราจะวางยุทธศาสตร์ยุทธวิธีในสถานการณ์เฉพาะหน้าอย่างไรนี่คือหัวข้อที่หนึ่งหัวข้อที่สองก็คือเราจะปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประโยชน์กับประเทศและประชาชนในสถานะที่เราเป็นประชาชนนั้นมุมมองของเรานั้นเป็นอย่างไรและบอกให้สังคมไทยรู้ว่าประเทศไทยที่เราต้องการนั้นคืออย่างไรและรอบนี้เราจึงให้ชื่อว่าลั่นกลองรบพี่น้องทั้งหลายติดตามวันที่23ตั้งแต่เช้ายันเย็นเพื่อที่จะได้รู้ว่าแกนนำนปช.ทั่วประเทศคิดอย่างไรกับการต่อสู้ทางการเมืองในช่วงเวลาอาจารย์ธิดาก็ได้กล่าวต่อนะคะว่าประเด็นแรกศาลแพ่งที่อยากจะเสนอต่อประชาชนและสื่อมวลชนได้เปรียบเทียบในส่วนของคำวินิจฉัยของศาลแพ่งในปี53แล้วก็ปีปัจจุบันซึ่งในปี53เนี่ยนายพร้อมพงศ์นะคะไปฟ้องต่อศาลแพ่งให้ยกเลิกพรกฉุกเฉินให้ศาลยกเลิกคำสั่งนายอภิสิทธิ์แล้วก็นายสุเทพขณะนั้นเนี่ยศาลได้มีการบอกว่าศาลมิอาจก้าวล่วงไปพิจารณาหรือว่าทบทวนการใช้ดุลพินิจของฝ่ายบริหารได้แต่ว่าคือในครั้งนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าก็มีการในส่วนของการบอกว่าก็ข้อห้ามทั้งหมดหรือว่าการออกประกาศทั้งหมดของสรส.ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ให้ยกเลิกซะนะคะทีนี้หลังจากที่นปช.ได้มีการประกาศท่าทีว่ามันเข้าสู่ขั้นวิกฤตแล้วล่ะสำหรับประเทศไทยจึงถึงเวลาที่คนเสื้อแดงทั้งประเทศเนี่ยค่ะต้องออกมาแสดงพลังโดยการลั่นกองรบนะคะในการขึ้นเวทีของนายสุเทพเทือกสุบรรณเมื่อคืนนี้นะคะก็ได้บอกนะคะว่า
เมื่อวานนี้ที่มีการเคลื่อนไหวเนี่ยไม่รู้ว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยยังคงเก็บตัวเงียบอยู่ไม่รู้ว่าเป็นหรือตายดูสิคะพูดถึงผู้หญิงที่ตัวเองเป็นลูกผู้ชายนะคะไม่รู้ว่านายกเนี่ยเป็นหรือตายก็คือเงียบไปเลยไม่ว่าจะอยู่ไหนก็ตามก็จะตามไล่ล่านายกต่อไปนะคะและนายสุเทพบอกนะคะว่าต้องชื่นชมศาลที่มีคำสั่งบอกว่าห้ามสลายการชุมนุมภายในวันนี้เนี่ยนายถาวรแล้วก็ทีมทนายจะพาญาติของผู้เสียชีวิตทุกคนนะคะไปฟ้องคดีอาญาต่อนางสาวยิ่งลักษณ์นายกรัฐมนตรีนะคะร้อยตำรวจเอกเฉลิมในฐานะผอ.สรส.และรองผอ.สรส.ก็คือพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วแล้วก็กรรมการท่านอื่นๆของสรส.ทุกคนรวมทั้งคนนี้ค่ะมาร์กไว้ทุกวันนะคะนายทาริศเพ็งดิษฐ์แค้นไงฮะก่อนหน้านี้เนี่ยใช้ให้คุณทาริศทำในเหตุการณ์ปี53เนี่ยจัดการกับแกนนำนปช.ทุกคนก็ชื่นชมนายทาริศเหลือเกินตอนนั้นพอนายทาริศยังอยู่ในตำแหน่งของอธิบดี DSI อยู่แล้วมันกลายเป็นหอกข้างแคร่ค่ะที่กลับมาทิ่มแทงตัวเองแค้นเป็นการพิเศษคือกรรมการเนี่ยมีหลายคนมากนะคะทั้งด้านของคุณดร.ปึ้งสุรพงษ์ตวิจักก็เป็นกรรมการแต่ไม่พูดก็บอกว่าก็กรรมการก็ฟ้องร้องแต่ว่านายทาริศเนี่ยโดนแน่ๆนะคะในข้อหาก็คือฆ่าคนตายโดยเจตนาเล็งเห็นผลนะมันย้อนสอนนะโอกาสเนาะนี่ตั้งข้อกล่าวหาเองเลยนะคะได้แล้ว DSI ไม่ต้องไปแจ้งความคนอื่นเออแต่คดีตัวเองที่ฆ่าประชาชนตายไม่ยอมไปรายงานเกือบร้อยเนี่ยไม่ไปติดภารกิจอยู่โดยเฉพาะภารกิจสำคัญที่จะต้องมีการย้อนเกล็ดอธิบดี DSI บอกฆ่าคนตายโดยเจตนาไม่อายนะคะฆ่าอะไรอ่ะคุณทาริศก็คงงงเอาเกี่ยวอะไรด้วยเสร็จปุ๊บนะคะนายสุเทพก็บอกว่ามีการประกาศว่าเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยจะมีการเอาคนเสื้อแดงออกมาอีกก็ขอให้มาเลยมากินป๊อปคอร์นนั่นไงมากินป๊อปคอร์นแต่เราไม่เกี่ยวนะเราไม่ยุ่งกับใครเราจะนั่งสวดมนต์แต่ถ้าคนเสื้อแดงมาแล้วเจอกับนักเลงปากซอยควบป๊อปคอร์นไว้รอคือคำพูดนี้เอาไปยื่นต่อศาลอีกได้ไหมคะดิฉันเชื่อว่าทีมกฎหมายของพรรคเพื่อไทยคงจะหยิบคำพูดนี้บ้างแหละไปฟ้องร้องโดยเฉพาะน่าจะเป็นคิวของคนเรืองไกรนะใช่เนี่ยคือป๊อปคอร์นอ่ะมันเชื่อมโยงชัดเจนนะกับเหตุการณ์ที่หลักสี่แจ้งวัฒนะเนี่ยค่ะป๊อปคอร์นมันเกิดประโยชน์กับฝ่ายไหนทำไมนายสุเทพถึงกล้าที่จะเอาคำว่าป๊อปคอร์นเนี่ยมาพูดเพื่อที่จะสร้างความอุ่นใจให้กับผู้ชุมนุมกปปส.ถึงแม้ว่าคุณจะออกมาปฏิเสธอย่างเต็มปากเต็มคำว่าป๊อปคอร์นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกันเขาเป็นนักเลงปากซอยพวกเรากปปส.จะนั่งสวดมนต์แต่ในอีกทางหนึ่งเวทีที่คุณปล่อยให้ดาราขึ้นเนี่ยค่ะเขาแสดงอาการดีอกดีใจสะใจที่คนไทยยิงแล้วก็ยิงฆ่าตายแล้วก็บอกว่าเป็นกองกำลังไม่ทราบฝ่ายแต่ฉันทราบว่าเป็นฝ่ายไหนสรส.อย่าลืมเรียกมาสอบนะคะสำหรับดาราท่านนี้เหนี่ยวประวันรัตกับท็อปดารณีนุชซึ่งวันที่22เห็นบอกจะไปที่เชียงใหม่แล้วก็มีคนรอต้อนรับรออยู่เยอะเหมือนมารีฮวนน่าค่ะขึ้นเวทีอันนี้เราก็ไม่ได้คือเราไม่ได้ชื่นชมในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะว่าดีเหลือเกินที่พวกเขาไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วเล่นคอนเสิร์ตไม่ได้เพราะมีคนไปต่อต้านเราไม่ได้อยากให้เกิดภาพแบบนั้นแต่เรากำลังจะฉายภาพให้ได้เห็นว่าพอพวกคุณออกมาต่อต้านหรือว่าแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะไม่ควรโดยเฉพาะการเป็นนักแสดงซึ่งเป็นบุคคลสาธารณะแบบนี้แรงต่อต้านจากประชาชนเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนี่คือผลของการกระทำเราไม่ได้สนับสนุนจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใดทุกคนมีสิทธิ์เดินทางไปในทุกที่หน้าที่ของคุณคุณทำอะไรก็ทำได้แต่การแสดงออกของคุณก่อนหน้านี้ต่างหากคือสิ่งที่ทำให้ประชาชนกลุ่มหนึ่งเขารับไม่ได้ดาราคือคนที่ได้เงินจากประชาชนนะถ้าประชาชนไม่ดูละครหรือดูหนังของคุณคุณก็ไม่มีเงินผู้จัดก็ไม่มีเงินจ้างคุณเหมือนกันในวันที่มีคนออกมาต่อต้านคุณและแสดงออกถึงความเห็นต่าง
คุณอย่ามาเรียกร้องความชอบธรรมกับสังคมเพราะคุณไม่เคยให้ความเป็นธรรมจากคนอีกกลุ่มหนึ่งเลยใช่ก็ต้องยอมรับในผลของการกระทำของตนเองเพราะในจุดที่คุณออกมาแสดงออกโดยที่ไม่ได้เกรงใจใครนั้นคุณเลือกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นผลที่มันจะตีกลับไปคุณก็ต้องยอมรับด้วยนั่นเองค่ะมาดูวีรบุรุษไซคิกกันบ้างนะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้ทำการเตะระเบิดไปทางกฎของกรมตำรวจนะคะว่าด้วยการคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและการคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นประทวนหรือชั้นพลตำรวจเป็นข้าราชการตำรวจนะคะชั้นสัญญาบัตรพุทธศักราช2547ข้อ3ค่ะการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นประทวนหรือชั้นพลตำรวจเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรมียศร้อยตำรวจตรีให้แต่งตั้งจากวงเล็บ8นะคะกรณีมีเหตุพิเศษตามที่ทางกรมตำรวจกำหนดนอกจากนี้ยังมีมติกรมตำรวจเมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมากรณีการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่มีพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่กล้าหาญเด็ดเดี่ยวเป็นพิเศษอย่างยิ่งยวดและเสี่ยงภัยอันตรายเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรซึ่งพิจารณาจากผู้มีคุณสมบัติเป็นข้าราชการตำรวจยศจ่าสิบตำรวจหรือดาบตำรวจที่มีอายุราชการไม่น้อยกว่า15ปีและได้รับอัตราเงินเดือนไม่ต่ำกว่าระดับป.2 นะคะขั้น1โดยรายละเอียดเกี่ยวกับพฤติการที่กำหนดเป็นเหตุพิเศษดังนี้นะคะคือ1ปฏิบัติหน้าที่กล้าหาญเด็ดเดี่ยวเป็นพิเศษอย่างยิ่งยวดโดยยอมเอาชีวิตเข้าแลกต่อสู้กับคนร้ายในสภาพแวดล้อมที่รู้อยู่แล้วค่ะว่ามีแนวโน้มอาจจะได้รับภัยอันตรายอย่างยิ่งจากการประทุษร้ายถึงแก่ชีวิตตนเองแต่ก็ได้ใช้ความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและยุทธวิธีเข้าปฏิบัติหน้าที่2ผลการปฏิบัติหน้าที่สามารถปกป้องชีวิตและรักษาทรัพย์สินของประชาชนไว้ได้จนเป็นที่ยกย่องยอมรับจากสังคมอย่างกว้างขวางสร้างความเชื่อถือให้กับประชาชนและสังคมโดยรวมก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อตำรวจและ3ค่ะให้ผบ.ตร.นำเสนอกรมตำรวจนะคะให้ความเห็นชอบก่อนมีมติกตร.ในการประชุมให้ความเห็นชอบต้องเป็นเอกฉันท์จากข้อเท็จจริงและผลการปฏิบัติหน้าที่ของดาบตำรวจธีรเดชสามารถเทียบเคียงกับหลักเกณฑ์เหตุพิเศษในการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรตามกฎของกตร.และมติกตร.เพราะฉะนั้นผบ.ตร.จึงสั่งการให้สำนักงานกำลังพลดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งดาบตำรวจธีรเดชเล็กผู้เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรตำแหน่งรองสารวัตรยศว่าที่ร้อยตำรวจตรีโดยด่วนต่อไปนะคะยินดีด้วยนะก็นี่แหละค่ะคนที่ทำดีควรได้รับการยกย่องแล้วก็ส่งเสริมเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่สังคมให้ความสำคัญกับการทำดีดิฉันเชื่อว่ามันจะมีคนดีเพิ่มมากขึ้น1คน2คนแล้วก็อีกหลายล้านคนนะคะทีนี้ในส่วนของเจ้าตัวเนี่ยค่ะนั่นก็คือดาบตำรวจธีรเดชต้องเรียกใหม่แล้วไหมคะว่าที่ร้อยตำรวจตรีค่ะก็ได้เปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สะพานผ่านฟ้านะคะโดยบอกว่าคือตอนที่ถูกขว้างระเบิดมาเนี่ยมันมาจากฝั่งตรงข้ามอันนี้ถือว่าเป็นการสงวนท่าทีที่ดิฉันขอชื่นชมนะคะเพราะถ้าสมมุติว่าเขาเกิดเจ็บแค้นจากอาการที่ตัวเองจะต้องมาพักรักษาตัวเพราะว่าเกิดจากแรงระเบิดเนี่ยหลายคนถ้ามีความเห็นตรงข้ามกันเนี่ยจะพูดว่ามาจากฝั่งม็อบหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ท่านเลือกที่จะใช้คำว่ามาจากฝั่งตรงข้ามระหว่างช่องโหว่ของโล่เนี่ยตัวของนายดาบได้เห็นนะคะว่าระเบิดเนี่ยมันหล่นพอเห็นว่าหล่นเนี่ยก็ตัดสินใจเตะเพื่อที่จะให้พ้นจากกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยค่ะให้มากที่สุดเพราะว่าข้างหลังเนี่ยมีเพื่อนตำรวจอยู่เยอะมากก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านบอกว่ามันเป็นสัญชาตญาณแล้วก็รู้สึกภูมิใจที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษพร้อมที่จะกลับไปทำหน้าที่ถ้าตัวเองหายเป็นปกติและหายดีซึ่งในส่วนของภรรยาและลูกเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้อยากจะให้คุณพ่อเป็นนะคือขอแค่ใช่ค่ะขอให้คุณพ่อเนี่ยกลับมาเป็นคุณพ่อที่มี32ครบเหมือนเดิมเถอะเราอยากได้แบบนั้นมากกว่านะคะทีนี้อีกข่าวนึงที่เราจะต้องขออภัยด้วยกับการนำเสนอเมื่อวานที่บอกว่าทางด้านของ10ตำรวจตรีสลาวุธได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะคะทางด้านของนางบุญนาคกาวะโลอายุ42ปีซึ่งเป็นน้าสาวของ10ตำรวจสลาวุธชัยปัญญาซึ่งเป็นผบ.หมู่สภ.บางละมุงจังหวัดชลบุรีซึ่งถูกยิงที่ศีรษะแล้วก็อาการสาหัสอยู่ในห้อง ICU ที่ฝ่ายศัลยกรรมประสาทโรงพยาบาลตำรวจก็ได้บอกนะคะว่าญาติๆเนี่ย
ต่างก็ทำใจแล้วทราบว่าหลานชายเนี่ยอาการสาหัสมากและหากรอดชีวิตมาเนี่ยก็คงไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นปกติดังเดิมได้ตอนที่ทราบข่าวเนี่ยว่ามีการเผยแพร่ข่าวว่าหลานชายได้เสียชีวิตแล้วก็ขอบอกว่าไม่เป็นความจริงแม้ว่าในตอนนี้ทุกคนในครอบครัวเนี่ยจะทำใจแต่ก็หวังว่าจะมีปาฏิหาริย์แพทย์บอกว่า อยู่ด้วยได้อยู่ได้เนี่ยค่ะด้วยเครื่องช่วยหายใจเท่านั้นเพราะถ้าหากถอดออกเมื่อไหร่ก็หลับไปเลยสำหรับ10ตำรวจตรีสราวุธนะคะยังไงก็ตามเราก็ขอส่งแรงอยากจะให้เกิดปาฏิหาริย์นะคะส่วนทางด้านของนายดาบเองก็ยินดีด้วยที่ไม่ต้องตัดขาแล้วก็ในเรื่องของการบริจาคเลือดเนี่ยขอขอบคุณน้ำใจคนไทยทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณที่สามารถเดินทางมาบริจาคได้หรือไม่ได้ก็ตามเลือดของคุณได้ช่วยชีวิตแล้วก็ต่อชีวิตของคนอีกคนนึงซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วก็ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นะคะแต่ก็ไม่วายนะคะประเด็นที่ดาบตำรวจธีรเดชเล็กคู่นั้นที่พยายามปกป้องเพื่อนพ้องของตัวเองในการที่มาร่วมกันขอคืนพื้นที่ที่สะพานผ่านฟ้าลีลาในวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ไม่วายให้สื่อในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยค่ะทำย้อนสอนกลับว่ากับกลายเป็นฝั่งตำรวจเนี่ยคว้างระเบิดไปแล้วไปโดนเต็นท์แล้วระเบิดก็ต้องกลิ้งกลับมายังฝั่งของตำรวจบิดเบือนอย่างชัดเจนพอสมควรซึ่งคลิปที่ปรากฏออกมาในโลกออนไลน์เนี่ยค่ะเนี่ยมันเป็นภาพที่ในสื่อโซเชียลมีเดียในตอนนี้เองพยายามที่จะบิดเบือนข้อมูลนะคะซึ่งที่เห็นภาพเนี่ยฝั่งตรงข้ามจริงๆแล้วเป็นภาพตัดต่อด้วยนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เต็นท์นะฝั่งที่อยู่ตรงข้ามกับตำรวจเพราะว่าละแวกนั้นไม่มีเต็นท์เป็นเพียงถนนแล้วลองดูแบ็คกราวด์ตอนที่นายตำรวจเตะนะคะลองเพย์ภาพดูตอนที่นายดาบเตะเนี่ยตรงนั้นเนี่ยแบ็คกราวด์มีอะไรที่เป็นสีเหลืองหรือเปล่าลองเพดูนะคะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยอันนี้เป็นสีเหลืองหรืออาจจะเป็นเพราะว่ามุมกล้องที่ได้เนี่ยอาจจะจับไม่ถึงหรืออย่างไรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมันคนละที่ไหมด้านหลังเป็นต้นไม้เป็นพุ่มมีธงชาติมีเสาไฟมีตึกอยู่ด้านหลังนะคะเนี่ยระเบิดไปก็ยังไม่ได้เห็นว่าจะมีป้ายสีเหลืองแต่ยังได้ถนนไม่มีป้ายสีเหลืองถนนปรินายกอยู่ตรงหน้าวัดปรินายกวัดปรินายกใช่ไหมคะแล้วเราดูภาพนิ่งทีนี้ดูภาพนิ่งค่ะขอดูภาพนิ่งนะคะมีไหมป้ายใช่ไหมคนละเรื่องเลยนะคะป้ายบอกแต่ชื่อบอกว่าสีเขียวก็ไม่มีมีคนที่โง่พร้อมที่จะเชื่อเรื่องนี้ดิฉันขอจบเรื่องนี้เท่านี้นะคะแล้วก็ไปเรื่องสร้างสรรค์ดีกว่านะคะสำหรับท่านใดที่อาจจะอยากจะช่วยสมทบทุนนะคะช่วยเจ้าที่ตำรวจคือทางคุณโอ๊คค่ะเขาก็มีความคิดที่จะไปเปิดบัญชีนะคะชื่อว่ากองทุนเยียวยาครอบครัวตำรวจที่ต้องเสียชีวิตและพิการจากการกระทำของม็อบสุเทพนะคะซึ่งชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธและก็ถูกต้องตามสิทธิขั้นพื้นฐานของรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยนะคะโดยมีวัตถุประสงค์ตามชื่อของกองทุนนี้เลยนะคะแต่ปรากฏว่ามีการสร้างอีกกลุ่มนึงขึ้นมาค่ะทั้ง3ท่านและคุณผู้ชมโดยทางมือปราบหูดับพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะมารายละเอียดตรงนั้นแต่ทีนี้คุณโอเขาก็ทราบว่าเนี่ยมีสมัชชาปกป้องศักดิ์ศรีตำรวจไทยหรือว่าสปสทนะคะได้ไปเปิดกองทุนเยียวยาครอบครัวตำรวจที่เสียชีวิตและทุพพลภาพจากการควบคุมฝูงชนโดยมีวัตถุประสงค์เดียวกันนะคะก็เลยอยากที่จะให้ทุกท่านได้ดูคลิปที่ตำรวจพยายามจะเตะระเบิดที่ม็อบสุเทพปาใส่แต่ไม่ทันเกิดระเบิดขึ้นซะก่อนนะคะซึ่งคุณโอ๊คบอกว่าดูแล้วรู้สึกสงสารตำรวจที่ต้องมาเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตสงสารครอบครัวลูกเมียที่ต้องมาสูญเสียพ่อซึ่งเป็นผู้นำครอบครัวไปจึงอยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องที่เห็นใจตำรวจนะคะร่วมการบริจาคเงินเข้ากองทุนเยียวยาครอบครัวตำรวจของสปสทนะคะเลขที่บัญชีตามนี้นะคะก็คือธนาคารออมสินนะคะ02-011-573424นะคะก็อยากทราบรายละเอียดเข้าไปใน Facebook ของคุณโอก็ได้นะคะก็จะมีรายละเอียดบอกอยู่ซึ่งคุณโอก็ได้โพสต์เป็นกลอนที่เคยได้อ่านให้คุณผู้ชมได้ฟังไปแล้วที่เป็นจากสายตำรวจชั้นผู้น้อยนะคะทีนี้ประเด็นอันนี้น่าสนใจคุณผู้ชมที่พลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยเป็นอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะคะรองผู้ว่า
ตอนนี้เป็นรองเป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะแต่เดิมทีเนี่ยเป็นอดีตรองผบตรนะคะขออภัยรองผบชนนะคะก็พูดถึงกระแสข่าวที่ว่าเตรียมจัดตั้งกลุ่มตำรวจเก่าเพื่อสร้างภาพพจน์แล้วก็ศรัทธาของตำรวจให้กลับคืนมาบอกว่าข่าวนี้เป็นเรื่องจริงแต่ยังไม่กำหนดชื่อกลุ่มที่แน่นอนนะคะตอนนี้มีพลตรวจเอกวสิทธิ์เดชกุญชรอดีตหัวหน้าตำรวจราชสำนักและพลตรวจเอกสุนทรซ้ายขวัญอดีตรองผบตรนะคะร่วมให้การสนับสนุนซึ่งก็น่าสนใจนะคะเขาบอกว่าจะรับฟังเสียงจากอดีตตำรวจในราชการผู้ปฏิบัติงานสะท้อนตำรวจระดับบนรับฟังลั่นศักดิ์ศรีของตำรวจคือต้องปกป้องประชาชนไม่ใช่จะห้ามหันกันถึงชีวิตนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่น่าสนใจที่ออกมาแต่ตอนนี้ก็ถูกจับตามองอยู่ว่าจะใช้ชื่ออะไรนะบางคนก็มีกระแสข่าวว่าจะใช้ชื่อว่ากปปสตำรวจหรือเปล่าก็มาปฏิเสธว่าคงจะไม่ใช้ตัวมาเลยครับตำรวจไม่ได้นะคะเพราะว่าลาออกจากราชการตำรวจไปแล้วนะคะสำหรับคุณวิชัยสังประภัยนะคะมาดูกรณีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวานนี้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของปปช.นั้นจะฟันเธอในเรื่องของคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวนะคะสัปดาห์หน้าแล้วนะคะเมื่อวานนี้เองทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กนะคะเกี่ยวข้องกับกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้มีการกล่าวโทษในโครงการรับจำนำข้าวผ่านทางเฟซบุ๊กนะคะที่มีชื่อว่ายิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็มีเนื้อหาตอนหนึ่งว่าหากรวมเวลานับแต่ปปช.นั้นตั้งคณะกรรมการไต่สวนตั้งแต่28มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะจนถึงวันที่ปปช.นั้นมีมติให้แจ้งข้อกล่าวหาก็คือ18กุมภาพันธ์นี่นะคะรวมเวลาที่ใช้ดำเนินการเนี่ยดำเนินคดีเนี่ยเพียง21วันเท่านั้นผิดกับคดีที่บุคคลในรัฐบาลที่แล้วที่ถูกกล่าวหาในเรื่องของทุจริตเหมือนกันอย่างเช่นประกันราคาข้าวของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในการปฏิบัติหน้าที่ในหลายคดีนะคะอย่างที่บอกไปคดีระบายข้าวก็ถูกกล่าวหาว่ามีการทุจริตแต่ปรากฏว่าคดีไม่มีความคืบหน้าใดๆเลยนายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่าขอยืนยันถึงความบริสุทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ว่ามิได้กระทำผิดตามที่ถูกกล่าวหาแล้วก็พร้อมที่จะพิสูจน์ให้ชัดแจ้งอีกครั้งว่าโครงการรับจำนำข้าวนั้นมีเจตจำนงที่ดีต่อชาวนามีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชีวิตใหม่ให้กับชาวนาและก็หวังว่าจะได้รับความยุติธรรมจากปปช.หากไม่มีวาระซ่อนเร้นใดๆแล้วปปช.ก็ไม่ควรที่จะเร่งรีบร้อนในการไต่สวนแล้วก็ชี้มูลความผิดให้เป็นไปในลักษณะที่จะถูกสังคมกล่าวหาได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ที่ประสงค์ล้มล้างรัฐบาลดังนั้นนะคะปปช.ต้องพิสูจน์ให้ชัดเจนต่อสาธารณชนว่าปปช.นั้นได้ใช้อำนาจของตนอย่างถูกต้องเที่ยงธรรมและเป็นไปตามหลักนิติธรรมตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดแล้วหรือไม่โดยเฉพาะในตัวของนายวิชามหาคุณนะคะกรรมการปปช.เองนะคะนายยุคยิ่งแล้วก็มีการโพสต์ผ่านทาง Facebook ด้วยว่าควรเหลือเกินนะคะที่จะเปลี่ยนผู้ที่เป็นเจ้าของสำนวนนี้นะคะก็ต้องพิจารณาตัวเองแล้วล่ะค่ะกับนายวิชามหาคุณมีหนังสือไว้ถึง2ฉบับนะคะขอให้มีการเปลี่ยนผู้ทำหน้าที่ดูแลในกรณีนี้แต่ก็ไม่มีการตอบกลับใดๆเลยอีกทีนึงก็คือเรียกท่านนายกยิ่งลักษณ์เข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาเลยนั่นเองก็ยังว่าค่ะต่างกันนิดเดียวเองติดน้ำท่วมกับติดจรวดติดเหมือนกันแต่ยุติธรรมนะติดเหมือนกันติดเหมือนกันติดต่างกันค่ะแต่ติดจรวดกับติดน้ำท่วมอีกอันนึง5ปีอีกนึงแป๊บเดียวเท่านั้นค่ะ20วันเหมือนคุณณัฐวุฒิได้พูดไว้ที่เขาใหญ่ค่ะเนี่ยอภิสิทธิ์เนี่ยไม่มีบุญเหมือนนายกยิ่งลักษณ์หรอกนะคะแป๊บเดียวทุกอย่างกระดงคดีโอ้ยเร่งดำเนินการนะฮะซึ่งในประเด็นเกี่ยวข้องต่อเนื่องกันนี้นะคะทางด้านของทีมกฎหมายของพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะเองก็ได้มีการตั้งข้อสังเกตไว้ด้วยว่าอาจจะสอบพิรุธไหมกับคำร้องของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยค่ะเพราะว่ามันมีรายชื่อส.ส.ที่ลาออกไปแล้วก็ทำม็อบที่ไปทำม็อบเนี่ยค่ะร่วมเซ็นชื่อด้วยกันด้วยนะคะซึ่งคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะเนี่ยค่ะผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยก็ได้มีการพูดถึงกรณีนี้นะคะที่ปปช.นั้นมีมติให้นายกรับทราบข้อกล่าวหาทุจริตจำนำข้าวในวันที่27กุมภาพันธ์นะคะว่าคำร้องของพรรคประชาธิปัตย์ที่ปปช.นั้นใช้ได้นะคะหรือจะใช้ได้หรือไม่ใช้ได้หรือไม่นะคะเพราะว่าเหตุของการไต่สวนข้อเท็จจริงของปปช.นั้นเข้าใจว่ามาจากหนังสือคำร้องของนายอภิสิทธิ์
ที่ปปช.ไปตั้งแต่15พฤศจิกายน2556โดยเซ็นด้วยลายมือชื่อพร้อมด้วยลายมือชื่อท้ายคำร้องของส.ส.จำนวน1ใน4แต่เมื่อดูคำร้องซึ่ง2หน้าครึ่งเนี่ยค่ะก็กลับไม่มีเอกสารประกอบที่ต้องระบุพฤติการข้อกล่าวหาที่ชัดเจนนะคะถือว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา271หรือไม่คุณเนืองไกลได้บอกนะคะว่าที่สำคัญลายมือชื่อส.ส.1ใน4เนี่ยรวมทั้งสิ้น152คนนั้นมีนายถาวรเสนเนียมวิทยาแก้วพลาใดพุทธิพงศ์บุญกันสาธิตวงศ์หนองเตยณัฐพลทิปสุวรรณชุมพลจุลสัยปรากฏอยู่ด้วยนะคะทั้งที่ลาออกจากส.ส.แล้วก็ไปเป็นแกนนำกปปส.เนี่ยค่ะเมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาพร้อมนายสุเทพแสดงว่ามีการเซ็นล่วงหน้าก่อนทำคำร้องหรือไม่แล้วปปช.เอามาใช้ตั้งข้อกล่าวหาได้อย่างไรถือว่าขัดกฎหมายปปช.ตามมาตรา61ที่ต้องลงลายมือชื่อพร้อมสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็ต้องระบุวันที่ยื่นด้วยดังนั้นคำร้องนี้อาจจะเป็นโมฆะหรือไม่นะคะก็เป็นการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะสอบพิรุธได้นะคะเนื่องจากว่าผู้ที่ได้มีการเซ็นรายชื่อในครั้งนี้ไปเป็นแกนนำม็อบกปปส.ไปแล้วด้วยในตอนนี้ค่ะในขณะที่กลุ่มชาวนาภาคกลางจำนวนมากนะคะโดยเฉพาะจากจังหวัดอุทัยธานีที่เคลื่อนขบวนนำรถไถนาแล้วก็รถยนต์เพื่อการเกษตรจำนวนมากนะคะมุ่งหน้าจะไปสนามบินสุวรรณภูมินะคะเพื่อประท้วงรัฐบาลเรียกร้องเงินค้างจ่ายจากโครงการรับจำนำข้าวโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการปักหลักค้างแรมกันที่ถนนสายเอเชียนะคะหลักกิโลเมตรที่1ถึง2อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยปิดเส้นทางถนนขาเข้ากรุงเทพมหานครนะคะทุกช่องทางเลยซึ่งสำหรับค่ำคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันนี้ก็ยังไม่มีเหตุการณ์ความวุ่นวายหรือว่าเหตุร้ายแต่อย่างใดนะคะซึ่งทางคุณชาดาไทยเศษคนนี้เป็นอดีตส.ส.อุทัยธานีคือแต่ละสำนักเนี่ยไม่บอกว่าพรรคไหนนะคะชาไทยพัฒนาใช่แล้วนะคะที่ทางไทยรัฐเนี่ยใช้คำว่าเด็กบิ๊กเติ้งเนี่ยนะคะวีนแตกใช่นะคะซึ่งเห็นว่าทางไม่แน่ใจว่าคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลหรือเปล่านะคะก็คือผู้หลักผู้ใหญ่ในพักอ่ะก็ออกมาบอกว่าไม่เกี่ยวกันนะคือความสัมพันธ์ระหว่างทางพักร่วมกับทางพักเพื่อไทยเนี่ยยังมีอยู่คือเรียกว่าแยกกันออกคือในมุมของคุณชาดาเนี่ยก็คือมาทำหน้าที่ในทำนองว่าคือพี่น้องเขาอ่ะเดือดร้อนพี่น้องชาดาเดือดร้อนก็เลยต้องการที่จะออกมาเรียกร้องไม่ได้เกี่ยวกันเหมือนกับถ้าสมมติให้พี่น้องชาดาออกมาเองเนี่ยเดี๋ยวก็จะไปรวมกับกปปส. อันนี้ก็เหมือนกับว่ามาอยู่ในมุมของคุณชาดาอะไรต่างๆนี่มีการใช้ธงชาติเหมือนกันทุกคนเลยแล้วกลุ่มนี้นะคะโดยคุณชาดานะคะที่ว่าจะไปสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยนะคะมันยิ่งกว่าไหมคะแล้วก็จะทำอะไรนี่ไม่ต้องดูในส่วนของมติเหรออยู่ดีๆบังเอิญนะคะซื้อธงชาติมาเหมือนกันหรือตัดสินใจเองโดยเอกเทศโดยไม่ต้องฟังมติเหรอคะใช่ถูกแล้วนะคะคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาก็ออกมามั่นใจว่าการนำชาวนาเข้ากรุงของคุณชาดาเนี่ยไม่กระทบความสัมพันธ์ชาติไทยพัฒนากับพรรคเพื่อไทยนะคะสุเทพบอกว่าไงรู้ไหมคะว่าไงคะบอกว่าในกรณีที่คุณสมศักดิ์ได้ออกมาพูดเนี่ยเป็นการเอาใจพันตำรวจโททักษิณไปนู่นเลยนะคะแล้วก็บอกว่าจะไม่ให้ชาวนามาร่วมกับกปปส.ยังไม่ได้มีคำพูดไหนที่บอกว่าไม่ให้มาร่วมนะแล้วเขาบอกว่าคือความสัมพันธ์ยังดีอยู่แล้วก็ในเรื่องนั้นก็เป็นการแสดงออกของในอีกหนึ่งมุมเท่านั้นเองคือพูดทำนองว่าคุณชาดาเนี่ยการดำเนินการเนี่ยจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆอย่างที่หลายฝ่ายวิตกนะคะแล้วก็บอกว่าถ้าสมมุติหากปล่อยให้ชาวนาเข้ามายังพื้นที่กทม.เนี่ยอาจจะไปรวมกับกลุ่มกปปส.แล้วก็อาจจะเกิดความเสียหายขึ้นเออพูดทำนองนั้นก็เลยบอกว่าผมเนี่ยรู้นะว่าพวกคุณเนี่ยเข้ากับฝ่ายผู้ชนะตัวสั่นผมไม่ใช่ศัตรูของคุณผมจะบอกคุณไว้ก่อนกปปส.ไม่เคยคิดที่จะใช้ชาวนาเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ร่วมกับพวกเราเลยนะคะแม้แต่เห็นบอกว่าขอให้พี่น้องชาวนาชุมนุมแบบสงบสันติแบบกปปส.ทีนี้ต่อไปเนาะอะไรที่ฝั่งกปปส.พูดเนี่ยต้องตีความไว้ฝั่งตรงข้ามก่อนเลยนะเพราะเขาไม่เคยพูดความจริงใช่ค่ะคือต้องตีความหมายเป็นอีกฝากฝั่งนึงอันนี้แหละกรอบอีกฝั่งนึงเนี่ยคือความจริงแล้วต่อสังคมอ่ะเดี๋ยวคุณธิดาจบประเด็นแล้วก็คือขีดเส้นเที่ยงวันนี้ค่ะทำไมถ้านายกไม่มีการเจรจาด้วยตัวเองด้วยนะต้องมาด้วยตัวเองจะยกพลรถอีแตนเข้าไปภายในสุวรรณภูมิ
เหมือนก็ตั้งใจมาตั้งแต่แรกแบบนั้นอยู่แล้วค่ะก็ตั้งเงื่อนไขที่มันเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้ยากเพื่อที่จะเหมือนหาความชอบธรรมให้ตนเองว่านี่แหละนะเพราะเป็นเงื่อนไขนี้ไม่ได้เป็นตามเงื่อนไขจึงจะต้องไปที่สนามบินสุวรรณภูมิก็ดูเอาละกันค่ะคุณผู้ชมทุกวันนี้ไม่รู้ว่าจะพึ่งอะไรได้บ้างเนี่ยนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความอดทนอดกลั้นละกันค่ะเวลารายการหมดลงแล้วทิ้งท้ายนะคะquote of the day วันนี้มีขออภัยนะคะขอแทรกนิดนึงให้ทำดีกันหน่อยสำหรับคนที่อยากจะช่วยตำรวจเดี๋ยวเราขึ้นหมายเลขบัญชีให้ค่ะสำหรับคนที่ประสงค์อยากจะช่วยเหลือพี่น้องตำรวจนะคะที่เขาบอกว่าโอ้โหวีรบุรุษศรีกากีจริงๆนะคะก็ธนาคารออมสินค่ะแหมเปิดธนาคารได้แบบว่าตรงกับกระแสมากนะคะธนาคารออมสินหมายเลขบัญชี02011573424นะคะชื่อบัญชีเนี่ยค่ะกองทุนเยียวยาครอบครัวตำรวจที่เสียชีวิตและทุกพลภาพจากการควบคุมฝูงชนนะคะไปช่วยกันนะคะสำหรับวีรบุรุษสีกากีตำรวจของประชาชนบริจาค กันได้คิดอะไรอย่างนึงนี่ต้องไปใช้ธนาคารออมสินน่าจะมีธนาคารตำรวจไทยบ้างนะคะ เห็นมีธนาคารทหารไทยได้แล้วจะมีธนาคารชาวนาไทยด้วยอะไรแบบนี้ อะไรเนี่ยก็ยังไงก็ไปร่วมการบริจาคเพื่อที่จะช่วยเหลือตำรวจไทยผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ละกันที่ไทยโค้ชออฟเดอะเดย์วันนี้นะคะสืบเนื่องมาจากการไปสัมภาษณ์ค่ะในฐานะมธ.1 นะคะท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณว่าเมื่อไหร่เนี่ยจะได้กระทรวงมหาดไทยคืนสักทีนึงและยิ่งคำสั่งศาล9ข้อห้ามออกมาแบบนี้เนี่ยห้ามให้ผู้ชุมนุมใช้สถานที่อาคารต่างๆท่านก็ให้สัมภาษณ์ด้วยน้ำเสียงอ่อยๆเนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่าทำใจเราเปรียบเหมือนลูกกำพร้าขาดพ่อไร้แม่แย่กว่าลูกเมียน้อยซะอีกเพราะอย่างน้อยลูกเมียน้อยก็ยังมีพ่อหรือว่าแม่นั่นเองนะคะทิ้งท้ายไว้สำหรับวันนี้ไปแล้วกันวันนี้เราสี่สาวต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าแต่ว่าพรุ่งนี้วันเสาร์จะเป็นยกขยงสุดสัปดาห์นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ